และจะเริ่มใน5 4 3 2เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์วันนี้ตอนที่11กันแล้วประจำวันที่8กรกฎาคมไม่ใช่กระดักไม่ใช่กรกฎาคมกรกฎาคมนั่นเองนะครับประจำพุทธศักราช2563หรือว่าปี2020นะครับสำหรับประเด็นวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของคำว่าเกมเมอร์สายดู YouTube Gamer มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ไหมครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มีแขกรับเชิญต่างๆที่เข้ามาร่วมถกกันมากมายในวันนี้รวมไปถึงแขกรับเชิญที่เพิ่งเชิญกันสดๆตะกี้ตอนเปิดไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับแขกรับเชิญท่านแรกของเราวันนี้ได้แก่คุณ Stolen Heart หรือว่าคุณเค้กนั่นเองปรบมือสวัสดีครับ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 ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันมาแล้วนะฮะท่านที่สองสำหรับวันนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญประจำคุณสปิกบอลเช้าท่าซะสวัสดีครับปรบมือแปะมาอีกแล้วครับวันนี้ FC ก็สามารถที่จะกดปรบมือกันได้นะครับ8888นะฮะชอบใจก็โยนดาวมาให้เลยครับโยนทางนี้แล้วครับถึงผมจะบอกไปนะฮะว่าหลังจากที่ผมสามารถที่จะถอนเงินจากดาวออกมาได้แล้วสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยสิ่งที่ผมบอกทุกคนคือผมจะพาทุกคนไปเลี้ยงแต่ความจริงคือผมจะไปเติมกาชานั่นเองนะครับและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะเพิ่งเชิญกันมาสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวดีไซเนอร์พลัชชินจากโอซาก้าแอดบอนบอนแห่งเจแปงเจแปนหรือว่าคุณบอนดีครับผมบอนบอนนะเจแปงเจแปนครับแล้วก็ตอนนี้ก็วาดรูปอยู่โอซาก้าเนี่ยแหละ ช่วงนี้ก็เห็นว่างานวาดก็ออกมาเยอะนะฮะตามที่ Twitter ของทางคุณบอลกันได้ที่ Lolita Margin นะครับตอนนี้ผมไฟติดครับผมวาดน้องครูต่อแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ตามวีทูเบอร์นะฮะที่เป็นน้องครูนะที่สามารถพูดได้3ภาษาก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่คือคนที่วาดภาพน้องครูหัวแยกออกไปกินอันนั้นน่ะเหมือนจากเรื่องปรสิตเดรัจฉานอ่ะโอเคเข้าเรื่องครับเข้าเรื่องนะฮะเกมเมอร์สายดูมีสิทธิ์วิจารณ์หรือไม่แต่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงประเด็นนี้ครับเรามานิยามคำว่าวิจารณ์กันหน่อยดีไหมอือฮึได้ครับเพราะหลายคนเนี่ยจะใช้คำว่าวิจารณ์กับรีวิวเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการรีวิวที่มาจากพวกสื่อต่างๆหรือว่าการรีวิวหนังการอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมักจะใช้สองคำนี้รวมกันแต่ในที่แห่งนี้ที่เราจะคุยกันนี้คิดว่าควรจะต้องรวมกันไหมหรือว่าเราควรจะต้องแยกประเด็นกันถ้าสำหรับผมคำว่าวิจารณ์นะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสื่อบันเทิงอย่างวิดีโอเกมหรืออะไรเงี้ยผู้ที่วิจารณ์นะก็คืออาจจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในระดับนึงเกี่ยวกับสื่อนั้นๆที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรมีอะไรบ้างที่ทำให้เขารู้สึกชอบสิ่งนั้นใช้ความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็ความเชี่ยวชาญของตัวเองในการบอกเล่าว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีนะครับนี่ก็คือคำว่าวิจารณ์ในมุมคุณใช่ครับฮะแล้วทางฝั่งของคุณปอนล่ะครับต้องแยกครับเอาหัวข้อวันนี้ก่อนก็คือการวิจารณ์ใช่ไหมฮะในสายตาของผมเนี่ยคำว่าการวิจารณ์น่ะมันคือการแสดงออกให้ผู้อื่นได้รู้สึกถึงความคิดแล้วก็ความอ่านที่ตนเองเนี่ยวิเคราะห์ออกมาต่อสิ่งหนึ่งครับกล่าวรวมไปถึงว่าเนี่ยตนชอบหรือไม่ชอบจะด้วยมีการมีอคติก็ดีหรือชอบด้วยความชอบในรสนิยมส่วนตัวก็ดีนะครับที่มีต่อสิ่งนั้นอันนี้คือเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นในด้านหนึ่งในอย่างหนึ่งต่อสิ่งหนึ่งของเองอันนี้คือการวิจารณ์นะครับอย่างการรีวิวเนี่ยมองว่ามันคือการวิพากษ์การวิพากษ์ก็คือการผ่านกระบวนการความคิดแบบสุดขีดสุดโต่งไปเลยเป็น critical thinking นะครับกับเรื่องหนึ่งผ่านอะไรบ้าง1ผ่านประสบการณ์2ผ่านความรู้3ผ่านรสนิยมของคนคนนั้นแล้วใช้องค์ความรู้ประสบการณ์แล้วรสนิยมเนี่ย3อย่างเนี่ยทำการวิเคราะห์เหตุผลให้เหตุผลกับสิ่งหนึ่งออกมาเป็นรีวิว
ครับนะครับก็คือมันจะรอบด้านกว่าจะครอบคลุมกว่าแล้วก็ใช้ความรู้ทักษะอะไรพวกนี้ในการรีวิวสิ่งนั้นออกมาเนี่ยได้นั่นน่ะถึงจะเรียกว่าการรีวิวหรือถ้าผมจะโมเมนหน่อยก็คงเรียกว่าเป็นการวิพากษ์รูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับการรีวิวครับผมโอเคจะต่างจากวิจารณ์ครับแล้วสำหรับคุณบอลล่ะครับมองว่า2ประเด็นนี้ควรจะต้องเป็นอะไรยังไงกันบ้างจริงๆเมื่อกี้คุณปอนตอบสิ่งที่ผมคิดอยู่เหมือนกันคือคล้ายๆกันก็คือมองแยกกันไหมเนี่ยควรมองแยกกันเพราะว่าของรีวิวเนี่ยมันจะต้องผ่านการกลั่นกรองความคิดหลายๆอย่างออกมาให้มันเป็นกิจลักษณะแล้วก็มีทิศทางในการที่จะเขียนถึงหรือพูดถึงออกมาดังนั้นมันพูดง่ายๆคือความมีสาระของมันนะเรื่องของคำว่ารีวิวอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องผู้แสดงความเห็นในการรีวิวนั้นนะมันต้องใส่ใจกับสิ่งที่พูดออกไปมากกว่าคำว่าวิจารณ์แต่ว่าอันนี้ผมเสริมละกันว่าผมมองต่างกันสองอย่างนี้คือเรื่องของพื้นที่ที่วิจารณ์หรือพื้นที่ที่รีวิวออกไปคือมันมีคำกล่าวหนึ่งฮะที่บอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในการมีตัวตนของคนระดับต่างๆในสังคมเนี่ยมันใกล้กันมากขึ้นเช่นถ้าเราพูดถึงก่อนหน้าจะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่สมมติว่าง่ายๆสมมติคนได้รางวัลโนเบลออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเวทีให้เขาพูดอยู่อาจจะได้ออกทีวีหรืออาจจะได้แสดงความเห็นกับสิ่งบางอย่างในสังคมทำให้คนในสังคมได้มองเห็นผ่านทีวีนั้นว่าคนแบบสมมติอาจจะเป็นคุณ A ที่อยู่บริษัท B ในประเทศ S อะไรเงี้ยอาจจะแบบมันเขาจะพูดอะไรตรงไหนก็มันไม่มีทางที่คนอื่นทั่วโลกจะได้ยินไงพอมาเป็นโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยคุณ A คุณ B เนี่ยพิมพ์โพสต์ลงไปใน Facebook ตั้งในสาธารณะเนี่ยเท่ากับทั้งโลกอ่ะสามารถมองเห็นเขาได้เหมือนกันหมดมีค่าเทียบเท่ากับคนที่ได้รางวัลโนเบลงั้นผมเลยรู้สึกว่าในยุคนี้จานหรือรีวิวเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต่างกันก็จริงแต่ว่าอันให้ความสำคัญเรื่องของพื้นที่ที่พูดออกไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันมากกว่าเช่นถ้าพูดถึงรีวิวเนี่ยรีวิวผ่านเว็บไซต์อย่างเช่นเราดูรีวิวหนังอย่างเช่นแบบรีวิวผ่าน Rotten Tomato รีวิวผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตั้งสาธารณะเนี่ยพื้นที่มันต่างกันละความน่าเชื่อถือมันก็ต่างกันด้วยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพอมันเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยพื้นที่ทุกพื้นที่เราสามารถเข้าถึงได้เหมือนกันหมดเลยทำให้เราได้รับรู้ความเห็นที่หลากหลายระดับขึ้นไปด้วยดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าปัจจุบันกับเมื่อก่อนเนี่ยมันต่างกันต่างกันตรงที่ว่าเขาว่ารีวิวเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีความสำคัญกว่าเพราะมันอาจจะต้องพูดผ่านสื่อออกมาที่ได้เข้าถึงกันง่ายๆแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งจะรีวิวหรือจะวิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายพอๆกันมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาของการที่ว่าเฮ้ยบางทีการวิจารณ์อะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันถูกให้ความสำคัญว่ามันเป็นการพูดแทนความคิดของคนส่วนหนึ่งหรือเปล่าทั้งที่มันอาจจะเป็นพูดแค่โพสต์บน Facebook ส่วนตัวเฉยๆอะไรแบบนั้นไงฮะไอซีครับอาจจะพูดยาวๆหน่อยแต่ก็หมายถึงว่าดีปัจจุบันเนี่ยการวิจารณ์แค่วิจารณ์นี่ออกไปแบบฟรีสปีชส่วนตัวความเห็นส่วนตัวเฉยๆอาจจะแบบของกินที่นี้ยังไม่ได้กินเลยแต่ฉันว่าหน้าตามันไม่น่าอร่อยเลยมันโพสต์แค่นี้แต่ถ้ามันถูกแชร์ไปเยอะๆเนี่ยมันก็ถูกตีค่าเท่ากับการรีวิวที่มีน้ำหนักไปด้วยเหมือนกันไงไปมองว่าปัจจุบันการวิจารณ์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันต้องระวังกว่าเดิมมันอาจจะต้องถูกการมองไต่ตองอย่างถี่ถ้วนมากกว่าเดิมพลังของการวิจารณ์หรือการรีวิวไปในปัจจุบันเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเมื่อก่อนครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะตะกี้นี้คุณพัทพลนะฮะสวัสดีครับมาติดตามเหมือนเดิมครับเราพร้อมส่งมาให้50ดาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณดังนั้นเราต้องพูดให้เต็มที่นะครับโอเคโทษทีโอเคเพราะว่าตะกี้เนี้ยก่อนหน้านี้เราได้มีการคุยกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์พูดถึงคำว่านิยามศัพท์เราได้มีการไปหานิยามศัพท์คำว่าวิจารณ์มาซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานขออภัยอันนี้ผมเปิดผิดอันปืดอันนี้ครับ
ราชบัณฑิตยสถานนะฮะวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2551หรือประมาณ1รอบนักกษัตริย์ที่แล้วนั่นเองนะครับบอกว่าคำว่าวิจารณ์หมายถึงการแสดงความคิดติหรือชมแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือแสดงความยกย่องชื่นชมอาจจะเป็นการวิจารณ์ในเรื่องความถูกหรือผิดทางวิชาการความดีหรือชั่วทางความประพฤติหรือความงามหรือไม่งามทางศิลปะอันนี้น่าจะค่อนข้างจะตรงกับทุกท่านที่พูดมาก่อนหน้านี้คือคำว่าวิจารณ์สุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของการที่คนคนหนึ่งมีความเห็นกับสิ่งสิ่งหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ไปเช็คมาแล้วเขาอ้างราชบัณฑิตหมดเลยแต่เช็คในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตไม่เจอเว้ยคือคำว่าวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์หรือว่า critical thinking นั่นเองซึ่งก็คือจะพูดถึงกระบวนการรับรู้แล้วก็แยกแยะคิดเรื่องราวต่างๆโดยที่มีฝั่งของตัวประสบการณ์แล้วก็รสนิยมของตัวเองเนี่ยในการที่จะใช้ในการตัดสินนั้นๆดังนั้นเนี่ยในที่นี้คำว่ารีวิวและวิจารณ์สามารถที่จะสรุปรวมดังนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมคำว่าวิจารณ์ในที่นี้หมายถึงการออกความเห็นว่าชอบหรือว่าไม่ชอบในขณะเดียวกันคือรีวิวในที่นี้หมายถึงใช้องค์ความรู้ของผู้วิพากษ์เพื่อแจกแจงรายละเอียดข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์และรสนิยมข้อนี้คิดว่าทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับก็เห็นด้วยครับผมค่อนข้างเห็นด้วยก็น่าจะประมาณเห็นด้วยเหมือนกันดังนั้นในการสนทนาในวันนี้เราจะคุยกันโดยยกข้อเหล่านี้นะฮะว่าวิจารณ์พูดถึงความรู้สึกต่างๆของตัวเองที่ออกมาสามารถที่จะพูดอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ที่ใจคนนั้นจะรู้สึกแต่รีวิวมองของในมุมนี้คือการใช้องค์ความรู้ในการที่วิพากษ์ critical thinking ออกมาเพื่อให้พูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาเอาจริงๆแล้วก็เห็นว่ามันก็มีดราม่าตามกลุ่มเกมต่างๆแหละที่เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็จะเป็นข้อพิพาทกันมาตั้งนานแล้วว่าเกมเมอร์สายดูพวกที่ดูใน YouTube ควรจะมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์หรือมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือเปล่าวะแล้วจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่มากที่สุดก็คือเป็นช่วงที่ผ่านมากับตัวเกม Last of Us Part 2นั่นเองเพราะว่าก็จะมีเสียงที่แตกมาจาก2กลุ่มเราไม่ได้บอกนะเอางี้ก่อนอื่นเลยนะขอให้ทุกคนคิดเอาไว้ก่อนว่าความคิดมนุษย์อ่ะในมุมผมนะมันเหมือนไม้บรรทัดเว้ยสมมุติว่า1ฟุตสเกล1ถึง30ที่เกิดขึ้นนะวันนี้มันมักจะกลายเป็นว่ามันก็จะมีคนที่อยู่ตรงกลางอาจจะโอนเอ็นมาไม่ได้อยู่15เซนอาจจะแบบไปอยู่14เซน13เซนแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุดโต่งเลยเนี่ยก็คือจะเป็นที่0เซนหรือ1เซน0เซนประมาณนี้ในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็จะมีความคิดประมาณว่าเนี่ยก็จะไปสุดโต่งอีกด้านก็จะไปอยู่ที่29 30สิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้อันนี้บอกกันก่อนที่เราจะถกกันในวันนี้นะฮะก็คือผมเชื่อว่าแต่ละคนในความคิดของเขามันก็จะมีคนที่สุดโต่งเลยกับคนที่อยู่ประมาณแบบช่วงกลางๆอาจจะโอนเอ็นไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่หลายๆครั้งเรามักจะเกิดขึ้นคือเมื่อมีคนที่มีความคิดโอนเอ็นไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะผลักให้คนเหล่านี้ไปอยู่สุดโต่งกันเลยทันทีโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นผมเชื่อว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสายสุดโต่งไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ชมเกม Last of Us โอ้โหแม่งดีโคตรเลยแปลว่าอ๋อมึงรับเงินมาแน่ๆ อย่างนี้จะกลายเป็นการดันคนเนี่ยไปอยู่สุดตรงอีกฝั่งนึงกับอีกคนกลุ่มนึงที่บอกว่าผมไม่ค่อยชอบ Last of Us ผมว่าเกมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ไม่ได้แปลว่าไอ้พวกนี้จะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมเลยแล้วก็ตามแต่ดราม่าแล้วก็มาด่าเกมอย่างเดียวเป็น 0/0
0/10อย่างนั้นไม่ใช่นะฮะเราจะคุยกันโดยคำนึงว่าแต่ละคนมีสเกลที่ไม่เท่ากันดังนั้นอย่าพึ่งไปตัดสินว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นสุดโต่งของอีกฝั่งและนี่ก็คือเรื่องของแนวคิดที่กำลังจะมาถกกันและแน่นอนนะครับเรื่องการเมืองก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่เราจะพูดการเมืองนะ คำถามข้อต่อมาครับคิดว่าเราจะพูดกันถึงคำว่าวิจารณ์อย่างเดียวนะเราจะไม่พูดถึงคำว่าวิพากษ์หรือว่ารีวิวนะเอางี้ผมขออนุญาตพูดทั้งคำนี้ก่อนละกันสื่อเกมคำนี้พูดบ่อยมากโดยเฉพาะจากทางคุณกู้คอลเลอร์ลิสต์นะฮะจากช่องไทยเกมวิกิเนี่ยแกจะยกคำนี้มาว่าเกมเนี่ยมันเป็นศิลปะที่รวมศาสตร์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงและหลายๆเกมในยุคหลังมันเนี่ยมีการมอบประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อเรื่องที่ให้คุณไปหรือประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้จากการเล่นเกมนั้นๆคำถามเลยคือคุณคิดว่าทุกท่านคิดว่าเกมเมอร์ที่ไม่ได้เล่นเองแต่ดูทาง YouTube เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ความรู้สึกของตัวเองไหมมีไหมเอาแค่ถามว่ามีหรือไม่มีก่อนนะผมบอกว่ามีผมตอบได้ว่ามีสิแต่ว่าตอนที่ทางเอิ้นเนี่ยตอนได้โพสต์ไว้อ่ะมันจะตอบคล้ายๆกันทุกคนคือส่วนใหญ่จะตอบว่ามีแต่จุดๆๆผมก็เหมือนกันคือผมก็ถ้าถามว่ามีสิทธิ์วิจารณ์ไหมอ่ะผมก็จะตอบว่ามีแต่ผมก็จะมีแต่จุดๆๆเหมือนกันแต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของคุณเองพื้นที่ที่พูดออกไปอ่ะมันมีผลแต่ว่ามีผลยังไงยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณี Last of Us 2เนี่ยมีอย่างเช่นแบบเว็บอะไรนะ Meta Critic อะไรสักอย่างว่าที่เป็นว่าที่ให้คนทั่วไปเข้าไปโหวตใส่คะแนนกันได้ไปเขียนคอมเมนต์อะไรต่างๆกันได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถไปทำให้คะแนนมันโดนฉุดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยที่คนที่ไปเม้นเนี่ยไม่ได้ว่าต้องเล่นหรืออะไรมาแล้วก็ได้ใช่ป่ะขอแค่มีแอคเคาท์เข้าไปใช่ครับใช่ผมมองว่าการไปวิจารณ์หรือการไปลงคะแนนในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดไอเดียผลที่ได้ออกมามันไม่เป็นไปตามความจริงอ่ะแล้วมันเป็นการสร้างอะไรนะสร้างการโน้มน้าวความรู้สึกในทิศทางที่ทำให้รู้สึกว่าที่นำกระแสปลอมๆขึ้นมาบอกก่อนนี้ไม่ได้ว่าการลาออฟอัดจะเป็นยังไงนะแต่คือภาพว่าง่ายๆเลยรีวิวอาหารแล้วมีคนอาหารสมมติรีวิวปลาดิบแล้วกันถ้าเกิดถ้ามีคนสัก100คนที่แบบแม่งไม่ชอบปลาดิบเข้าไปกดว่าโอ้โหปลาดิบไม่ดีนะกินแล้วเป็นพยาธินะโอ้มันของดิบๆกันไปได้ยังไง1คะแนนเต็ม5 1คะแนนเต็ม10เลื่อยปุ๊บคะแนนปลาดิบแม่งออกมานิดเดียวเฉลี่ยมา2เต็ม10อะไรเงี้ยทั้งที่เฮ้ยไอ้คนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่กินปลาดิบเห็นชื่อว่าปลาดิบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นของไม่ดีแน่ๆอะไรเงี้ยคนเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์สามารถไปใส่แต้มตรงนี้ได้อ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่แฟร์กับสื่อนั้นๆคือถ้าเมื่อกี้ผมพูดปลาดิบปลาอาหารเนี่ยทำออกมาเพื่อให้กินนั้นการจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันก็ควรจะเป็นคนที่กินไงเกมเนี่ยสร้างมาเพื่อให้คนเล่นนั้นคนที่จะพูดอะไรที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของเกมมีผลต่อการระบงบอกว่าเกมนี้ดีหรือไม่ดีหรือเป็นยังไงเนี่ยมันก็ควรจะมาจากคนที่เล่นมากกว่าหรือเปล่านั้นถามว่าเมื่อกี้ถามว่ามีสิทธิ์ไหมเนี่ยผมว่าในพื้นที่ตัวเองอ่ะมันอิสระอยู่แล้วมันฟรีสเปซคุณอยากจะออกความเห็นยังไงก็ได้ครับผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าจะให้พื้นที่เขาไปมีพื้นที่ในการแสดงออกในพื้นที่ที่มีผลต่อการโน้มน้าวจิตใจให้คนส่วนมากรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นน่ะผมว่าแฟร์ประมาณนี้ฮะครับตะกี้นี้คุณธรรมคุณบุญลานะฮะส่งมาให้40ดาวขอบพระคุณมากเลยนะครับเป็นการส่งดาวครั้งแรกด้วยนะฮะแล้วก็ทางคุณนะบอกว่าพอคิดว่าสมัยนี้ผมมองว่าผมคนใช้สื่อโซเชียลในการโน้มน้าวให้คนอื่นคิดตามตัวเองมากเกินไปครับเหมือนเรื่องที่คุณบอลพูดเลยพอคนคิดต่างจะโดนโน้มน้าวไปถีบให้สุดโต่งทันทีคืองี้ผมขอยกตัวอย่างโดนเลย
ขอยกตัวอย่างอย่าง Final Fantasy 15ครับ5มีเสียงคืออันนี้ผมไม่ได้ต่อตรงถึงใครหรือเมื่อไหร่นะแต่ผมเห็นอยู่เรื่อยๆจนถึงตอนนี้จะมีเสียงคอมเมนต์ประมาณอยู่ตลอดว่าเกมนี้แม่งไม่น่าเล่นเลยมีแต่ตัวผู้ผมเนี่ยผมเองอ่ะผมเป็นคนที่เล่นแม่ซึ่งคือผมเป็นคนที่เล่น Final 15แบบตัวก่อนที่มันจะอัปเดตที่มีถ้วยเพิ่มอ่ะผมเล่นจนแพทเลยนะเว้ยถ้วยเซตเก่าอ่ะคือผมในฐานะที่จับเกมนี้เล่นไปอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ที่ตัวละครทั้งทีมเนี่ยแต่ผู้ชายอ่ะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความแบบเกย์อิชหรือเป็นแบบอะไรขนาดนั้นอ่ะอย่างที่คนพูดกันไงซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าบางคอมเมนต์ที่ออกมาว่าโหมีตัวที่บอกผมไม่น่าเล่นหรอกมีแต่ตัวผู้อะไรเงี้ยถ้าไปเม้นต์กันรัวๆอยู่ในสมมติในเพจที่แบบนำเสนอข่าว Final Fantasy 15อะไรเงี้ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นการโน้มน้าวให้คนรู้สึกว่าโหยเกมนี้แม่งมีแต่ผู้ชายว่ะกลิ่นแม่งต้องเป็นเกย์ๆแน่ๆเลยมันต้องโหเป็นขายสาววายป่ะเดะอย่างงี้หีไม่น่าเล่นเลย ผมรู้สึกมันเป็นการสร้างอิมเมจหรือความรู้การโน้มน้าวให้คนรู้สึกถึงเกมนี้เป็นอีกทางนึงที่จริงแล้วกับคนเล่นแล้วไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอ่ะI see โอเคก็คือพูดถึงเรื่องของที่สรุปรวมจากทางคุณบอลก็คือพูดถึงเรื่องว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้แต่ว่าบางพื้นที่ตรงนั้นมันเหมือนกับคุณสามารถที่จะไปโน้มน้าวได้อันนี้ผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นการพูดไปถึงคนที่กำลังอ่านรีวิวมากกว่าอ่านคำวิจารณ์มากกว่าว่าเหมือนกับคุณเวลาอ่านคำวิจารณ์อะไรใดๆเนี่ยคุณก็ควรที่จะต้องค่อนข้างที่จะมีการคิดนิดนึงว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ข้อความที่คุณกำลังอ่านอยู่มันคือข้อความที่มาจากไหนมันมาจากคนที่เล่นจบไปแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนที่แค่ชายตามองปุ๊บแล้วก็อีมีแต่ตัวผู้เบรออารมณ์ประมาณนั้นคุณวรัตชัดเจนนะฮะบอกว่าเหมือนเป็นการสร้างอุปทานหมู่เออใช่จริงอยากพูดคำนี้เหมือนกันครับเมื่อกี้นึกออกแล้วทางฝั่งของคุณปอนแหละครับมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมสำหรับผมเรื่องการวิจารณ์นะครับผมมองว่าทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์แต่ก็ควรมีขอบเขตบ้างสมมุติอ่ะผมจะรีวิวเกมนึงแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสมมุติผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นอย่างเช่นอะไรอ่ะไอ้ Become Human นะสมมุติผมไม่เล่นแต่ผมนั่งดูอย่างเดียวเลยผมจะไปวิจารณ์เกมนี้โดยที่แบบเขียนลงในพื้นที่ของผมเองนะว่าไม่เห็นสนุกเลยมีแค่เลือกตอบบทอะไรก็ไม่เห็นอินนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้รับประสบการณ์ที่ผู้สร้างพยายามจะมอบให้คุณทั้งแรงกดดันทั้งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่างๆอย่างแรกเลยคุณไม่ได้เลือกเองแต่คนเล่นที่เขาเล่นให้คุณดูเป็นคนเลือกให้และมันก็จะมีบางตัวเลือกด้วยที่เขาไม่ได้เลือกเห็นตรงกับคุณถ้ามันมาจากตัวคุณเองจริงๆอ่ะคุณอาจจะไปจบอีกรูทนึงก็ได้คุณอาจจะเลือกที่ว่าจะถูกทำลายทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบดเอนในสายตาคุณอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเขาเลือกเขาอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงรูทนี้อะไรเงี้ยเนื่องจากเขามีความผูกพันกับตัวละครเขารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวละครในเกมที่เขาสัมผัสประสบการณ์ที่ผู้เล่นผู้สร้างเนี่ยมอบให้เนี่ยรู้สึกมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินเขาอยากจะให้แบบตัวละครพวกเนี้ยจบอย่างสวยงามอย่างน้อยก็คือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเจตจำนงที่ตัวละครเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรอินสปิเรชันมันมีพวกเนี้ยขึ้นมานั่นคือประสบการณ์ระหว่างการเล่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะวิจารณ์เกมประเภทอย่างเนี้ยผมระบุเป็นประเภทเลยดีกว่าคุณวิจารณ์ได้แต่คุณต้องอยู่ในขอบเขตแล้วก็ต้องชี้แจงด้วยว่าผมไม่ได้เล่นเองนะก็คือเกมเนี้ยเป็นเกมประเภทเลือกคำตอบเนาะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่อๆไปเพื่อไปพบฉากจบที่แตกต่างกันพยายามบอกแบบกลางๆไว้อย่าไปแทงเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปทะลุกลางป้องอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมมอง
ว่าการวิจารณ์เนี่ยควรมีเหตุนะครับตะกี้นี้คุณนัทให้มาในให้ข้อมูลมาเพิ่มในแชทซึ่งข้อนี้ผมว่าค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่เพราะว่าอย่างในสตรีมเนี่ยมีระบบการแจ้งจำนวนของชั่วโมงของคนวิจารณ์ด้วยว่าเล่นไปแล้วกี่ชั่วโมงหรือได้เกมมาฟรีหรือไม่ครับซึ่งตัวนี้เองผมมองว่าสตรีมทำระบบตัวนี้มาค่อนข้างดีนะเพราะว่าเอาจริงๆอย่างฝั่งของ PlayStation ที่ตอนที่ผมซื้ออ่ะผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันก็มีระบบให้ดาวซึ่งคนที่ให้ดาวได้ก็ควรจะต้องเป็นคนที่ซื้อมาอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันก็จะขึ้นมันจะกลายว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ให้ดาวเนี่ยมึงเล่นจบยังวะหรือว่ามึงมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วกูกดเลยกดดาวต่ำก่อนคล้ายๆกับเกมบน iOS พวก App Store ทั้งหลายประมาณเนี้ยที่ว่าบางทีเราก็จะมีดราม่ากันนิดนึงว่าเราก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาสนุกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมกดให้1ดาวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปเล่นเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ แล้วมึงก็ไม่เคยแก้แล้วทางฝั่งของคุณเค้กล่ะครับมองว่าเคสนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาจริงๆผมว่าทั้ง2ท่านที่ทั้ง2ท่านพูดมามันค่อนข้างครบถ้วนนะแต่สำหรับผมเองอ่ะที่ทำในเรื่องของสื่อเกมมานานมันก็เลยรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยที่แบบเห็นคำวิจารณ์จากพวกที่จากผู้เล่นที่เป็นสายดูโอเคมีเสียงจื้อปากดังมากเอาจริงๆผมไม่มีปัญหานะถ้าคุณบอกผมบอกมาก่อนเลยว่าเออผมดูมานะผมรู้สึกว่ามันงี้คุณวิจารคุณบอกวิจารณ์อย่างนี้มาโอเคผมรับได้เพราะคุณบอกผมก็เพราะคุณบอกผมก่อนว่าเออผมรู้สึกอย่างนี้มีเหตุเป็นมีความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่แบบอยู่มาใส่เลยบอกเกมนี้แม่งกากเกมนู้นเกมนั้นมันทุเรศอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันไม่โอเคมากๆมันไม่โอเคมากๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่ผมเห็นคือเขาก็ไม่บอกว่าไม่ชอบเพราะอะไรบอกแค่ว่าไม่ชอบซึ่งผมไม่โอเคมากๆแต่ว่าดีๆก็สถาปนาตัวเองไปอยู่สุดขอบของไม้บรรทัดเลยนะฮะนั่นแหละครับประมาณนั้นแต่ถ้ามีการพูดคุยเป็นเหตุเป็นผลพอว่าเออคุณไม่ชอบเพราะตรงนี้คือคุณดูแล้วเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก็ได้ผมไม่มีปัญหาหรอกคือเราคุยกันด้วยแบบอย่างผู้มีอารยะเอออันนั้นเราคุยกันได้นั่นแหละคือถ้าเกิดเราคุยกันอย่างผู้มีอารยะอะไรก็คุยกันได้หมดนะฮะแต่บังเอิญมันไม่ใช่ไงครับบังเอิญมันไม่ใช่ซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกแย่นิดหน่อยมันรู้สึกแย่นิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็อย่างที่คุณบอลบอกว่าเออถ้าตามใดคุณพูดในที่ของตัวเองคุณจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือมันมักจะเป็นในกรุ๊ปเกี่ยวกับเกมหรือในเมกาไคติกหรือว่าในสตรีมอะไรก็ตามคือต่อให้สตรีมมีระบบที่ทำให้เรารู้หรือแข็งแกร่งยังไงแต่พอมันเห็นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกหงุดหงิดนิดๆอยู่ดีซึ่งอันนี้เป็นด้วยตัวผมนะคือคนอื่นอาจจะไม่เป็นแต่ผมรู้สึกว่าแบบก็แล้วแต่พี่เลยละกันครับนั่นแหละครับส่วนเรื่องที่ว่าถ้าดูแล้วมาวิจารณ์ได้ไหมได้แหละในส่วนของเนื้อเรื่องนะแต่ถ้าคุณพูดถึงเกมเพลย์คือพูดเหมือนประมาณว่าแบบคุณพูดเหมือนคุณได้เล่นเองเลยอ่ะแต่คือคนที่เล่นเองอ่ะมาอ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มึงไม่ได้นั่นแหละมันจะรู้สึกว่ามันก็น่าหงุดหงิดอยู่ดีเพราะเห็นว่ามีคดีกระทั่งอะไรนะเขียนไกด์เขียนรีวิวและเขียนไกด์จากการดู YouTube อย่างเดียวนะครับนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้มันอย่างนี้ก็ได้เหรอมันอย่างนี้ก็ได้เหรอเขียนไกด์จนจบเกมจาก YouTube เนี่ยมันอย่างนี้ก็ได้เหรอวะก็อ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมจับจากทุกคนได้แล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่ามองว่าคุณน่ะมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้นั่นแหละแต่ว่าเราก็อาจจะกลายเป็นการมองย้อนกลับมาที่ผู้ที่อ่านคำวิจารณ์มากกว่าว่าตัวคนที่อ่านก็ต้องรู้สึกด้วยว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากคนที่แม่งไม่ได้เล่นนะดังนั้นตัวคนที่รับสารก็ต้องเป็นคนที่พิจารณากันเอาเองแต่บางทีก็พูดยากหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีทั้ง
ผมเข้าใจว่าคนที่ต่อให้คุณซื้อมาเล่นต่อให้คุณเล่นแพลตเราเว้ยแต่ว่าเขาไม่มีความสามารถในการสื่อสารออกมาเพื่อที่จะเป็นการบ่งให้คนอื่นรู้ได้ว่ากูซื้อนะเวลาเขาเขียนเขาอาจจะเขียนเหมือนกับคนที่ไปดูมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่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 ความสามารถในการสื่อสารของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันอันนี้ความอันนี้ก็คือเรายอมรับได้แต่มันก็เป็นการยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านในการดูด้วยยิ่งในยุคนี้ที่สื่อมันไปเร็วมากๆสื่อโซเชียลเรามีสื่อโซเชียลเรามีสื่อนู่นสื่อนี่เราก็ต้องพยายามใช้วิจารณญาณของตัวเองอ่ะมากขึ้นพยายามอยากโดนชัดจุนง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบอ่ะเป็นเรื่องของรสนิยมอ่ะเพราะมันสามารถถูกชักจูงได้ง่ายนั่นแหละอ่ะโอเคตอนนี้ผมขอมาดูแชทหน่อยนะฮะเสียหลิวนะฮะบอกว่าสำหรับผมคิดว่าการวิจารณ์เนื้อเรื่องหรือภาพอ่ะได้แต่ระบบของเกมเพลย์ยังไงก็ต้องสัมผัสเองมากกว่าถ้าเจอมาบอกเกมกากหรือเกมเพลย์กากแต่ไม่บอกเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องคุยด้วยแล้วล่ะครับมันจนปัญญาที่จะคุยกับคนที่ไม่รับสารมากกว่าแต่ส่วนเนื้อเรื่องผมคิดว่าอิสระเสรีเต็มที่คุณจินดาวัฒน์บอกว่าเกมเมอร์สายดูวิจารณ์เกมได้สิครับขนาดอ๋อโอเคเราข้ามประเด็นนี้แล้วกันผมไม่อยากโดนถีบไปมุมใดมุมหนึ่งนะเห็นละผมเห็นละคุณนัทบอกว่าผมว่ามีประเด็นเรื่องพวกนี้บางทีทำให้โรคป่วยโซเชียลไปเลยครับบางทีไม่อยากเข้าเฟซเข้าทวิตมาดูอะไรเลยเจอคนคอมเมนต์ป่วยๆแล้วก็คุณภูมิกะส่งมาให้45ดาวขอบพระคุณมากเลยนะครับอย่าเอางี้ในมุมผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่าชิบหายผมแตะโดนสายแลนไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดโอเคไม่หลุดผมไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่าคือเรื่องเราค่อนข้างจะเป็นมติเอกฉันท์กันหมดว่าถ้าคุณเล่นคุณจะวิจารณ์อะไรเรื่องของมึงแต่ถ้าเกิดคุณดูคุณพอมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เรื่องเสียงเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องภาพได้ได้พอได้แต่เดี๋ยวเราจะมาถกประเด็นนี้กันเดี๋ยวเราจะมาถกประเด็นนี้กันแต่ว่าในมุมผมเองผมกลับมองวันก่อนผมคุยกับน้องอยู่คนนึงที่เราสนิทกันแล้วก็เขาก็มีความเห็นต่างว่าควรจะวิจารณ์ได้เฉพาะเนื้อเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่าหลายๆครั้งผมแอบรู้สึกว่าในความรู้สึกผมนะหลายๆครั้งผมแอบรู้สึกว่ากระทั่งเนื้อเรื่องอาจจะวิจารณ์ไม่ได้บอกว่าคือต้องมองอย่างนี้นะเพราะว่าฝั่งของตัวเกมที่มันมีหลายทางเลือกการที่เราเลือกเนื้อเรื่องด้วยตัวเราเองได้หลายครั้งตัวเกมมันขายประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงที่บิ้วเข้ามาภาพที่มันสื่อออกมาบทสนทนาน้ำเสียงของคนที่เป็น voice actor ในนั้นรวมไปถึงฝั่งของจอยบางทีมันก็มีการตอบสนองกับเราแปลกๆออกมาด้วยอันนี้คือผมยกอย่างเนียออโตมาต้าละกันเพราะว่ามันก็จะมีเคสที่แบบคือตอนที่เป็นนายเอสแบบเอาล่ะฉันจะทำสิ่งนี้แล้วนะถ้าเกิดทูบีรู้เข้าจะต้องโกรธแน่เลยแล้วจอยมันก็แบบยวบความรู้สึกของผมคือแบบเชี่ยมึงจับนมทูบีแน่เลยวะเออคือหลายๆครั้งบางทีมันออกมาอย่างนี้แล้วก็การที่คนดูเขาดูผมมองว่าเขาเป็นการรับสารแบบทุติยภูมิอะคือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเองคุณจะเป็นการรับสารแบบปฐมภูมิคือโอเคคุณจะจับได้คุณจะจับไม่ได้คุณจะจับส่วนเนื้อเรื่องได้หรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้คุณจะฟังภาษาอังกฤษแล้วคุณอินกับน้ำเสียงของเขาที่ออกมาหรือเปล่าว่าไอ้คนคนนี้แม่งแบบเจ็บแค้นเจ็บใจขนาดไหนหรือว่าคนคนนี้เรารู้สึกได้ว่าเขาเข้มแข็งแล้วเขามีความมุ่งมั่นขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณไปรับฟังส่วนของปฐมภูมิอันนี้มันกลายเป็นเรื่องของว่าแล้วคุณตามช่องไหนวะคือเข้าใจนะเพราะว่าพอตอนที่ผมเองเนี่ยลองมาแบบว่าเออไหนขอคุณลองไหนดีว่าแคสเกมไปด้วยคือพูดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเป็นไงสัตว์โคตรยากเลยการแปลภาษาอังกฤษคือบางทีเราดูใน YouTube แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่น่าแปลประโยคด้วยคำนี้เปล่าวะแต่พอต้องมานั่งเล่นเองปุ๊บแล้วกูต้องมานั่งแปลทันทีเนี่ยคือแบบมันยากมาก
มันยากมากนะคือมันยากกว่าที่ผมอยู่บนเวทีแล้วคือต้องมานั่งแปลบทสนทนาของบทสัมภาษณ์ของศิลปินต่างประเทศอีกอ่ะคือบางทีสมองมันรันไม่ทันเว้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าโอเคตรงเนี้ยพวกคุณมองว่าต่อให้เขาดูเขาสามารถที่จะวิจารณ์สดได้เนื้อเรื่องขนาดไหนเพราะบางทีผมแอบรู้สึกว่าขึ้นอยู่เลยนะว่าคุณตามช่องไหนอ่ะบางคนช่องแล้วเขาภาคตามเงี้ยคือเสียงบางทีเขาไม่สามารถที่จะให้อารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าแล้วยิ่งบางทีเหมือนมีแบบแซวๆตามไอช็อตที่แม่งควรจะซีเรียสมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบแม่งไม่เครียดคือโอเคสำหรับคนดูก็รู้สึกว่าเออช่องนี้ดีจังวะเล่นแล้วดูพี่เขาเล่นแล้วรู้สึกไม่เครียดแต่ตอนกูนั่งเล่นเองนี่คือแบบว่าเชี่ยกดดันสัตว์อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะทุกท่านมองว่าขอบเขตของการวิจารณ์ได้ในเมื่อบอกว่าวิจารณ์ได้แล้วแล้วขอบเขตมันจะอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ผมขออนุญาตไปที่ทางคุณเค้กก่อนขอบเขตของการวิจารณ์เหรอครับใช่ครับอันนี้พูดถึงสายดูโดยตรงเลยเปล่าสายดูเราพูดถึงสายดูล้วนๆเลยเพราะว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสายดูเพราะว่าพูดกันตามตรงผมเองก็เป็นสายดูด้วยเหมือนกันในหลายๆเกมแต่ผมก็เลยอยากรู้ว่าเออบางทีสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องหรือเปล่าผมเลยทำโพลขึ้นว่าผมคิดว่าบางทีการเป็นสายดูอย่างเดียวมันอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันมีเพจนึงที่ผมตามอยู่คือ Comic Page Without Cortex ก็คือเป็นการหยิบตัดเอาหน้าการ์ตูนคอมิกของเรื่องอะไรสักเรื่องนึงมาแปะแบบไม่บอกอะไรเลยอารมณ์ในการดูผมว่าอารมณ์ในการดู YouTube อ่ะมันอารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นคือการตัดเอาส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องเพียงส่วนเดียวมาดูมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เข้าใจบริบทก่อนที่จะถึงจุดเนี้ยมันไม่มีการอธิบายซึ่งยิ่งถ้าเป็นเกมที่เป็น multiple route อ่ะหรือว่าเกมที่มีหลากหลายทางเลือกอ่ะเราจะยิ่งไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงอะไรต่อซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบพูดยากจังแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะมีทางนี้ก็ได้ทางนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นเกมที่มันมีทางเดียวผมก็ว่ามันก็ลำบากอยู่ดีเพราะว่าเนื้อเรื่องกับการนำเสนอมันต้องไปด้วยกันแต่ถ้าเรารู้แต่เพียงการทางเนื้อเรื่องอย่างเดียวแต่ไม่ได้รับรู้ว่าในตอนนั้นตัวเกมนำเสนออะไรมาเสียงเพลงที่มันปิ้วหรือระหว่างที่เราเล่นมาด้วยตัวเองมันกดดันมันเครียดขนาดไหนแล้วมาเจอเนื้อเรื่องที่มันบิ้วมาอะไรอย่างนี้อีกผมว่ามันก็ต่างกันมากเลยนะมันต่างกันมากๆเลยนะส่วนการที่จะคริติกว่าการคริติกหรือจะวิจารณ์ว่าอ่ะโอเคถ้าเป็นเรื่องของความชอบเดี๋ยวคุณจะตัดสินก็ได้เรื่องของคุณนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่มันมีหลายทางเลือกอ่ะอันนี้ผมว่าคุณก็ต้องดูไม่ใช่แค่ช่องเดียวอ่ะคุณต้องดูหลายช่องอ่ะนั่นแหละแต่ถ้าคุณดูหลายช่องแล้วคุณสามารถหาบทสรุปให้ตัวเองได้ก็โอเคอันนี้ก็ไม่มีปัญหาผมจะดีใจมากเลยนะถ้าคนที่ดูในเรื่องเกมจบแล้วไปฟังพวกพอดคาสต์หรือว่าไปดูสิ่งที่คนเล่นอื่นๆที่เขาเล่นจบแล้วมาพูดต่อนั่นแหละแล้วก็พยายามเอามาเก็บเป็นข้อมูลอันนั้นก็ยังพอโอเคเพราะเราจะได้รู้ว่าอย่างเกมนี้คนเล่นคนนี้เขาไม่ชอบเพราะอะไรเคสที่คนมักจะนำมาพูดกันบ่อยๆเกี่ยวกับรีวิวเกมก็คือแองกี้โจมักจะเป็นรีวิวเวอร์คนที่หลายๆคนให้ความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาก็เล่นเกมเองจริงๆไม่ค่อยไม่ได้รับตังค์อะไรเงี้ยและเป็นคนแรกๆที่ออกมาโวยวายในตอนที่ลีคของเกมมันออกมาเฮ้ยคนแรกอะคุณผมจำได้ว่าก็เป็นคนช่วงกลางๆเว็บ2เว็บ3แล้วนะเขาเป็นคนแรกๆนะเขาผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นคนแรกๆแล้วพอเขาเล่นไปเขาค่อนข้างจะแอนตี้ลีกนิดนึงประมาณนี้แต่เขาไปอ่านแล้วเขาก็โมโหมากว่าทำไมเรื่องถึงเป็นแบบนี้เขาตั้งธงถึงผมรู้สึกเลยว่าเขาตั้งธงไว้เลยว่าจะไม่โอเคกับเกมนี้ซึ่งดูจากคะแนนรีวิวก็โอเคเขาก็ตั้งธงไว้จริงๆแต่เขามีดิสคัสชั่นรอบหลังซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยกับเขาหลายอย่างนั่นแหละมีหลายอย่างที่เขาอธิบายชัดเจนเลยว่าทำไมเขาไม่ชอบตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคคือเรื่องคุณภาพผมไม่ห่วงเรื่องของโจอยู่แล้วเพราะโจเขาเป็นคนละเอียดอะเขาบอกหมดเลยว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรอันนี้โอเคแต่ที่เราเห็นกันก็คือหลายคนก็ผ
ผมไม่ว่าอะไรนะคนที่แบบเห็นลีกหรือว่าเห็นในเรื่องของเกมแล้วไม่ชอบซึ่งมันก็เป็นตามจุดประสงค์ของคนที่ทำเกมมามันก็คนชอบไม่ชอบอะไรไม่เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเพื่อนกันมันไม่จำเป็นต้องชอบเรื่องเดียวกันทุกอย่างสักหน่อยนั่นแหละอันนี้เสริมให้นิดนึงแล้วกันนะสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักว่า Angry Joe คือใครเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกานะฮะครับดีก็ชมล่มจมก็ด่าสักเกินครึ่งนี่เขาให้เหตุผลที่ดีด้วยนะเขาให้เหตุผลที่ดีด้วยหลายครั้งเขาด่าแบบมีเหตุผลไม่ได้แบบว่าใช้อารมณ์อย่างเดียวแต่เวลาตอนที่เขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยเหมือนเขาใช้อารมณ์เว้ยแต่พอตอนที่เขาให้เหตุผลปุ๊บฟังแล้วแบบว่าเออคือเถียงเขาไม่ออกอะแล้วต่อเลยแล้วก็สิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงอะครับนั่นแหละนั่นแหละครับ อันนี้ผมเห็นคอมเมนต์อยู่ถ้าวิจารณ์ได้แต่เนื้อเรื่องเกมที่เนื้อเรื่องไม่ใช่ส่วนสำคัญอย่าง Valorant Dota 2 AoV และ Nalock 30พวกนี้แซวว่วิจารณ์ไม่ได้เหรอคุณจะวิจารณ์ส่วนไหนล่ะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นเองอะอันนี้ผมถามเลยว่าคุณจะวิจารณ์ส่วนไหนแล้วถ้าคุณไม่ได้เล่นเองอ่ะเพราะเกมพวกนี้ประสบการณ์ของการที่จะรู้ว่าเกมดีหรือไม่ดีก็มันอยู่ที่การเล่นเองคุณจะวิจารณ์ส่วนไหนล่ะนั่นแหละครับครับอ่ะเดี๋ยวประเด็นของคุณฟูมิกะเดี๋ยวเรากลับมาถกกันนิดนึงเดี๋ยวกลับมาถกกันภายหลังดีกว่าเพราะว่าประเด็นนี้ผมแอบรู้สึกว่านั่นสิขอบเขตมันควรจะอยู่ตรงไหนมาที่ฝั่งของทางคุณบอลละกันผมขอเก็บตัวปี๊ดไว้ตัวสุดท้ายสำหรับประเด็นนี้มาที่คุณบอลกันบ้างดีกว่าแล้วคุณบอลมองว่าขอบเขตที่เขาสามารถวิจารณ์อยู่ตรงไหนหรือมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้การวิจารณ์ของเขามันดูแวลิดขึ้นหรือเปล่ามันดูมีความชอบธรรมมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆเอาส่วนตัวผมอย่างแรกเลยนะคือที่เฮียเอิร์นตั้งโพสโหวตไปอ่ะผมโหวตไปว่าไม่ได้นี้มันความไม่ได้ของผมเนี่ยมันเรียกว่าไงดีมันอาจจะเพราะผมคุ้นกับสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประมาณว่าสมมติมี10เรื่องให้ทำแต่ว่าใน10เรื่องนั้นอ่ะคุณทำได้แค่9เรื่องแต่อีกเรื่องนึงคุณทำไม่ได้แต่เขาจะถือว่าคุณไม่สามารถทำภารกิจนี้สำเร็จได้อย่างนี้ละกันสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งว่ามี10เรื่องให้ทำเนี่ยแต่คุณทำไม่ได้1เรื่องเนี่ยเขาจะตีว่าคุณทำสิ่งนั้นทั้งหมดไม่ได้ผมก็เลยตอบข้อที่ว่าวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าการที่บอกว่าวิจารณ์ได้แต่จุดๆๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาโลกแตกครับปัญหาโลกแตกคือมันจะเป็นเรื่องหลายมาตรฐานขึ้นมาเลยเว้ยคุณในมุมมองคนญี่ปุ่นตรงที่ว่าถ้าหากว่าบอกว่าทำได้ปุ๊บเนี่ยแต่มีข้อแม้1 2 3 4ที่แต่ละคน10คนข้อแม้แม่งไม่เหมือนกันอย่างมึงว่า10เรื่องเนี้ยคนนี้นาย A มันทำเรื่องที่1ไม่ได้แต่ทำ2 2 10ได้ไอ B แม่งทำเรื่องที่3ไม่ได้แต่1 2 4ถึง10มันทำได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าว่าเราอยู่ในบริบทที่ต้องยังไงดีเลือกคนที่สามารถทำ10เรื่องนี้ได้ว่ามีคนหนึ่งที่แบบทำหนึ่งไม่ได้ทำสองไม่ได้ทำสี่ไม่ได้เนี่ยโดยมากเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยเปิดกว้างให้แบบอารมณ์อร่วยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันทำให้มาตรฐานไม่แน่นอนมาตรฐานไม่แน่นอนไอ้นั่นเดี๋ยวเว้นตรงนั้นได้แต่เอาไอ้แล้วคนนู้นแม่งทำจุดนี้ได้แล้วทำไมคนนั้นไม่ได้ทำไมคนนี้ได้อะไรเงี้ยความหลายมาตรฐานน่ะญี่ปุ่นเขาจะป้องกันโดยการที่ว่าถ้ามันไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ถึงกำหนดอ่ะเขาก็ตัดเลยอะไรประมาณนั้นใช่สิดังนั้นกลับมาเรื่องวิจารณ์ได้กับไม่ได้เนี่ยพอบอกว่าวิจารณ์ได้แต่จุดมีข้อแม้ร้อยหมื่นแปดพันประการปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าจะตอบว่าได้แต่ว่าแม่งต้องมาอธิบายว่าได้แต่ว่ามีข้อแม้อะไรปุ๊บเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาโลกแตกสู้ตอบไม่ได้ไปเลยดีกว่าในมุมผมนะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าวิจารณ์เนื้อเรื่องวิจารณ์ได้แต่วิจารณ์เนื้อเรื่องได้แต่เฉพาะเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับเฮียเอิ้นอย่างนึงที่ว่ากับบางเกมมันก็ไม่ได้ว่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง Shadow of the Colossus เกมนี้เนี่ยสตอรี่มันไม่ได้ยาวมากจริงๆคือเล่ากันปากเปล่าเนี่ยแป๊บเดียวรู้เรื่องกันจบหมดแล้วแต่ว่าจบที่มันค่อนข้างจะเป๊ะมีอะไรเซอร์ไพรส์กับคนเล่นหลายอย่างอะฝั่งคนเล่นที่ผมเล่นจนถึงก่อนไปถึงฉากจบแล้ว
จอยผมแม่งเต็มไปด้วยเหงื่อที่แบบโหหลังจากผมปราบลาสบอสมาอย่างยากลำบากชิบหายเนี่ยเหนื่อยจนแบบไอ้ใจเต้นเลยกว่าจะฆ่ามันได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะจบสิ่งนี้ต่อมันอารมณ์ระหว่างที่แบบเฮ้ยเราตื่นเต้นมากเราเหนื่อยกับการใส่สมาธิการเล่นจอยเปียกด้วยเหงื่ออะไรเงี้ยกับคนที่นั่งดูเฉยๆเหงื่อไม่ได้ออกตรงไหนอาจจะออกตรงจักระแล้เพราะอากาศร้อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันไงความรู้สึกของการที่แบบอารมณ์หลังจากปราบบอสแล้วแล้วมาเจอกับฉากจบแบบนี้กับคนเล่นกับคนไม่ได้เล่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันละความรู้สึกที่สามารถถ่ายทอดมาถึงคนดูกับคนเล่นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันละแล้วอีกหลายเกมก็จะเป็นประมาณนี้คือไม่ได้แค่เรื่องของการเรื่องของการตอบช้อยอย่างเกม Detroit Become Human อย่างเดียวเกมที่แบบไม่ใช่เรื่องของการตอบช้อยแต่มันมีเรื่องของการที่แบบตัวระบบของเกมมันสามารถถ่ายทอดประสบการณ์กับความรู้สึกบางอย่างระหว่างเล่นได้อ่ะผมว่าคนที่ดูไม่ได้รับส่วนนี้เท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้ถามว่า valid ไหมคือผมว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นพื้นที่ตัวเองรู้สึกอะไรก็เขียนไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกตรงนั้นอ่ะแต่ผมมองว่าพื้นที่ที่ว่าถ้าหากว่าไปออกความเห็นแล้วมีผลต่อคะแนนรวมในนั้นเมตาคริติกอะไรแบบนี้ผมว่าเขาก็น่าจะจำกัดพื้นที่ไว้หน่อยว่าแบบเออคนที่ไม่ได้เล่นหรือไม่มีข้อยืนยันว่าสัมผัสเกมนี้มาแล้วซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ควรมีพื้นที่เขาควรถูกจำกัดพื้นที่ในการแสดงความเห็นส่วนนี้บ้างก็ดีอันนี้เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าลองนึกสภาพว่าจริงๆถึงจะบอกว่าวันนี้ประเด็นที่มันผุดออกมาน่าจะมาจาก Last of Us แต่ลองนึกสภาพดูว่าถ้าไม่ใช่ Last of Us ก็ได้เป็นสักเกมหนึ่งที่ทุกคนแม่งอวยหมดเลยเว้ยเขาไม่เคยเล่นเลยแต่บอกว่าอ๋อคนนี้เป็นคนกำกับนะแล้วก็แบบมึงก็ไปเลย10เต็ม10 Game of the Year กูยังไม่ทันเล่นเลยเอาไปเลยอารมณ์ประมาณนี้มันก็มีเคสนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะเห็นว่าบางทีแบบมึงทำไมเกมมันดูโอเวอร์เลทจังวะมีอะไรแบบนี้หลายทีจริงๆตั้งแต่ก่อนLast of Us 2มีกระแสก็หลายคนก็ยังเก่งๆอยู่ว่าLast of Us 2ยังไงก็เฮ้ยตัวเต็งเกมวอร์เรียอะไรเงี้ยมันก็แบบมีกระแสการบิ้วมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยที่ยังไม่ต้องเล่นกันก็เกิดกระแสได้แล้วไงผมรู้สึกว่าถ้าจะถามว่า valid หรือไม่ valid เนี่ยถ้ามันเงื่อนไขเยอะข้อแม้เยอะอะส่วนตัวผมจะเลือกฝั่งว่า invalid เลยมันชัดเจนกว่าครับแล้วผมรู้สึกว่ามันแฟร์ที่สุดคือในเมื่อเกมออกมาให้คนเล่นน่ะถ้าว่าจะพูดอะไรถึงสิ่งนั้นน่ะคนที่จ่ายตังหรือคนที่เข้าถึงกับการเล่นมันออกมาด้วยตัวเองอ่ะมันเฮ้ยเขาควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในสิ่งนี้มากกว่าหรือเปล่าแต่การวิจารณ์ผมว่ามันก็ทำได้แหละก็ทำได้สมมติแบบบนเฟซบนอะไรเงี้ยได้เพียงแต่ว่าก็ว่าไงดีอะเป็นผมนะผมก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยลึกไว้หน่อยว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ซื้อเกมนี้มานะจะพูดอะไรก็คิดหน่อยว่าเฮ้ยคุณต้องพูดในฐานะที่ตัวคุณไม่ได้เล่นเองนะไม่ได้จ่ายตังค์อะไรให้ผู้สร้างเลยนะอะไรงี้ไงถ้าเป็นตัวเองนะผมจะพูดคิดในแง่นั้นแรงออกในแง่นั้นมากกว่าครับจะระมัดระวังในการออกความเห็นมากกว่าใน4เห็นคุณสุขมนนะฮะบอกว่าคล้ายๆกับเกมโคจิมาปะ Death Standing นี่น่าจะเห็นได้ชัดไม่คุณ Death Standing เกมดีเชื่อผมนี่คิดว่าเราเฉยผมยกตัวอย่างมาก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆเกม Death Standing แม่งต้องเป็นเกมที่เล่นเองว่ะแล้วโคตรดีเออใช่ๆจริงๆหลายของผมเองเล่น Death Standing จนแพทผลจนได้ด้วยแพทผมยังรู้สึกไม่เหมือนกับคนที่เล่นคนอื่นๆเลยไงอย่างผมมีไปตอบอย่างหลายที่เหมือนกันหรือผมรีวิวเองไปหลังจากผมได้แพทเหมือนกันว่าเฮ้ยเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับเกมเพลย์มันมากกว่าเนื้อเรื่องด้วยซ้ำว่ะ เออก็มันประสบการณ์จากการแบบเฮ้ยเราเล่นด้วยตัวเองมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไงในขณะที่ผมรู้สึกว่า Death Standing อ่ะหลายคนที่เป็นสายดูอ่ะก็จะรู้สึกโอ้โหสตอรี่มันสุดยอดมากนักแสดงคนนั้นคนนี้มันสุดยอดมากแล้วทุกคนก็จะความเห็นไปในทางเดียวกันคือโหเกมเพลย์ดูไม่ค่อยน่าสนุกเลยเนาะมีแต่ส่งของดูผมรู้สึกว่าเท่าที่เห็นนะเอาเท่าที่เห็นว่ารู้สึกว่าสายดูส่วนใหญ่คอมเมนต์จะไปในทางนั้นครับคนที่ผมเป็นเนี่ยผมเล่นเองเนี่ยผมรู้สึกว่า
ผมจริงๆผมรู้สึกว่าเกมเพลย์แม่งสนุกกว่าการเล่าเรื่องอยู่ระดับนึงเลยนะแต่มันคืออะไรบ้างก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ความเห็นของผมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณบอลก็ให้ไป9เต็ม10นะฮะขาดอย่างเดียวคือไม่มีระบบตกปลาในเกมเซลิวบอกว่าผมทำบ่อยครับซื้อเกมมาเพื่อด่าเนี่ยไม่ได้เล่นหรอกนะผมก็บอกเลยว่ามันไม่สนุกหรอกเฮ้ยคุณนะคุณจะด่าได้ยังไงถ้าเกิดคุณยังไม่เคยลองไปสัมผัสเกมมันอย่างที่บอกไปนะฮะว่าแต่ละคนผมเชื่อว่ามีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแหละแล้วก็อย่าเพิ่งผลักดันอีกฝั่งนึงว่าการที่เขาคิดไปมุมนี้แล้วเขาแปลว่าเขาจะไปทางสุดโต่งหรือการที่เขาคิดมุมนี้เราจะผลักเขาไปสุดโต่งอย่างนั้นมันไม่ใช่นะลองมานั่งฟังกันก่อนเพราะผมเชื่อว่าทุกๆคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกเอางี้ดีกว่าแต่ว่าเรื่องของความเหมาะสมหรือว่าเรื่องของความหนักแน่นในเสียงนั้นน่าจะแตกต่างกันอยู่ในมุมผมนะคุณแต่ฟังอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าผมจะมาสุดโต่งนะเว้ยผมก็น่าจะวนๆอยู่ประมาณแบบไม่ได้ถึงกลางมากอะไรอย่างนี้อ่ะไปถึงทางฝั่งของคุณปอนบ้างดีกว่าครับตัวปี๊ดเลยครับขอบเขตของการวิจารณ์ใช่ไหมหัวข้อเนี้ยที่เรากำลังคุยอยู่ว่าขอบเขตมันควรอยู่ตรงไหนผมรู้สึกยังผมยังรู้สึกรุนแรงมากหน่อยอาจจะดูสุดโต่งนะแต่ว่าตอนนี้คือผมพยายามปรับให้ความคิดเป็นกลางมากที่สุดแล้วผมก็ยังอยู่ในตรงโซนคำว่าไม่ได้ดิอยู่ดีนะครับด้วยความที่ว่าเกมเนี่ยมันเป็นสื่อบันเทิงที่หลากหลายนะครับมอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับผู้เล่นเป็นศิลปะผสมผสานหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันนะครับครับทั้งด้านภาพเสียงประสบการณ์นะครับการได้รับการถ่ายทอดเนื้อเรื่องจากผู้เล่าผู้เล่าจะเล่าได้ดีเล่าได้แย่นะครับลำดับภาพมาไม่รู้เรื่องก็ขึ้นอยู่กับทางผู้เล่าเขาแล้วนั่นแหละผู้สร้างว่าเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนในเมื่อคุณไม่ได้รับประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่ที่ผู้สร้างต้องการจะมอบให้ผมมองว่ายังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์สิ่งนั้นอันนี้ผมยึดเอาตามตัวผมเลยนะจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อ The Last of Us 2มาเล่นภาค1มีในเครื่องผมก็ยังไม่เคยเล่นผมก็ไม่วิจารณ์ผมไม่แตะเขาเลยก็คือมันเหมือนเป็นการสร้างความแฟร์ให้กับตัวผู้สร้างเองแล้วก็ตัวผมเองด้วยผมรู้สึกว่าอย่างเนี้ยมันแฟร์คือเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของสิ่งนั้นเลยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถพูดออกมาได้หรอกครับว่าไอ้เนี่ยดีไอ้เนี่ยไม่ดีมันแฝงต่อทั้งผู้สร้างแล้วก็ตัวคุณด้วยเพราะว่าถ้าคุณพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณกำลังโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองใช่ไหมคุณไม่ได้สัมผัสมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์เช่นว่าขณะเล่นอยู่ถ้าสมมติคุณไปดูคุณก็รู้สึกเป็นฉากหนึ่งต้องสเตลผีนะแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงผีจูออนลา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 ลอยออกมาถ้าคุณเป็นคนที่นั่งดูคนอื่นเขาเล่นก็เอ้ยตกใจอ่ะมีเสียงผีหลอนๆออกมาแต่คนที่กำลังเล่นอยู่ขณะนั้นเสียงมันไม่ได้ออกจากลำโพงครับเสียงมันดังออกมาจากจอยมันลอยขึ้นมาจากตรงมือคุณโอ้ขนนี่แบบลุกไล่ตั้งแต่มือยันข้อศอกขึ้นไปถึงปลายคางคือแบบประสบการณ์ที่คุณจะได้รับมันไม่เท่ากันกับผู้เล่นแน่นอนคุณจะมามาบอกว่าก็ไม่เห็นต่างผมก็เห็นเท่ากับที่คนเล่นให้ผมดูเนี่ยเขาเห็นซึ่งมันก็ใช่แต่คุณได้ไม่เท่านะฮะเขาได้100คุณมาแค่50แล้วคุณจะกล้าไปวิจารณ์อีกเหรอคุณไม่มีสิทธิ์นะโอเคอันนี้คือความคิดของผมครับความรู้สึกของผมไม่ใช่อะไรนะคือสาบานได้ว่าตอนที่ผมเชิญทุกคนมาเนี่ยผมพยายามจะหาแขกที่อยู่เท่าๆกันคือมีทั้งแบบฝั่งว่าได้บ้างได้ครับพี่อะไรเงี้ยกับฝั่งที่บอกว่าผมว่ามันไม่ควรนะพี่
ไปมาทำไมประเด็นมันเครียดวะเหงื่อกูไหลเลยเนี่ยต้องขอโทษด้วยถ้าตอนนี้ต้องขอโทษด้วยเช่นกันครับไม่ใช่อะไรคือเอางี้ในมุมผมดีเฟนซ์แทนคนที่ดูละกันผมก็ยังมองว่าโอเคถึงจะผมจะพูดประเด็นต่างๆออกมาแล้วแต่ผมก็ยังมองว่าคนที่ดูก็สามารถวิจารณ์ได้อย่างตะกี้คุณฟูมิกะบอกว่าถ้าเกิดมันไม่มีเนื้อเรื่องถ้าเกิดคุณเทบอกมันไม่มีเนื้อเรื่องแล้วคุณจะวิจารณ์อะไรได้เราอาจจะมองการวิจารณ์ในฐานะของคนดูได้หรือไม่ว่าสมมุติผมบอกว่าเกมนี้ดูแล้วไม่น่าสนุกอะแต่ว่าคือโอเคคุณต้องออกตัวไว้ก่อนนะเว้ยว่าไม่ใช่บอกเฮ้ยพี่ผมว่าเกมมันไม่สนุกแต่ต้องเป็นคำว่าเกมนี้มันดูไม่น่าสนุกหรือเกมนี้ภาพสวยจังอะไรประมาณนี้ผมมีความเห็นแบบอย่างเร็วๆนี้เนี่ยมันมีเทรลเลอร์เกมเพลย์ Ghost of Tsushima ออกมามีคอมเมนต์ประมาณว่าดูเกมเพลย์แล้วก่อนหน้านี้นึกว่าน่าจะเจ๋งแต่ว่าดูเกมเพลย์แล้วไม่ค่อยโดนเลยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่วิจารณ์ได้เพราะมันยังอยู่ในระหว่างกับเทรลเลอร์ที่เขาโปรโมทมาว่าเทรลเลอร์ก่อนหน้านี้เป็นเทรลเลอร์นำเสนอเนื้อเรื่องเสนอบรรยากาศแต่พอมาตัวล่าสุดเป็นนำเสนอเกมเพลย์อะถ้าดูเกมเพลย์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แนวก็อันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของยังไงเดียการวิจารณ์จากเทรลเลอร์ที่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครได้เล่นตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้เล่นแต่ก็อ่ะมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวว่าหลังจากดูเทรลเลอร์ของเกมเพลย์แล้วอ่ะไม่ใช่แนวเลยอาจจะต้องรอดูก่อนอีกทีว่ารีวิวของคนที่เล่นแล้วเป็นยังไงว่าอีกทีอะไรเงี้ยฮะอันนั้นผมมองเป็นเรื่องการวิจารณ์วิดีโอมากกว่าใช่มันจะเป็นการวิจารณ์วิดีโอไงซึ่งแต่ว่าเกมที่ออกมาถามว่าวิจารณ์ยังไงได้ไหมวิจารณ์เฉพาะสิ่งที่เห็นน่ะยังไงดีอะแบบคนนี้เล่นให้ดูปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เล่นสนุกดีนะแต่ทำไมดูแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็วิจารณ์ได้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าคนเหล่านี้สามารถไปร่วมโหวตหรือไปวิจารณ์ในแหล่งที่มันแบบมีการรวมผลคะแนนหรือมีการเป็นแหล่งที่ต้องเรียกว่าไงเดียวัดความน่าเชื่อถือของเกมนั้นๆหรือสื่อนั้นๆออกมาผมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ผมว่าก็ต้องมีพื้นที่เนี่ยของเขาอยู่เหมือนกันนะตะกี้นี้มีประเด็นจากคุณฟูมิกะจากในแชทมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ถ้าเกิดสรุปรวมแล้วกันว่าแล้วคำว่าทั้งหมดกับ All or Nothing ตะกี้นี้ตามนโยบายของทางคุณบอลมองว่า All or Nothing ถ้าเกิดว่าคุณทำได้ทั้งหมดกับทำได้แค่บางส่วนให้ตีว่าทำไม่ได้เลยเนี่ยและคำว่าทั้งหมดที่ว่าเนี่ยคิดว่าขอบเขตมันน่าจะอยู่ตรงไหนขอบเขตมันคือคุณเล่นจบ1รูทแล้วถือว่าทั้งหมดแล้วหรือเปล่าหรือคุณเล่นไม่จบคุณต้องเล่นให้ได้แพลตหรือคุณจะต้องอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้มองว่าแล้วขอบเขตของการที่คุณคิดว่ามันควรจะใช้คำว่าได้เนี่ยตัวคุณเองคิดว่าศักดิ์และสิทธิ์คุณอยู่ตรงไหนสำหรับผมละกันออนเองนะรู้สึกว่ามันจะแฟร์ที่สุดเมื่อเราเล่นจบแต่ว่าบอกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้อยากจะบังคับให้ทุกคนที่จะแบบอยากจะรีวิวหรืออยากจะแสดงความเห็นว่าเฮ้ยมึงต้องเล่นให้จบก่อนนะแล้วค่อยออกมาพูดหรือเล่นให้จบก่อนนะค่อยมาคุยกับกูผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่เพียงแต่ผมแค่จะรู้สึกว่าเสียงความเห็นที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าไงอะเข้าใจได้ว่าเขาสัมผัสเกมนี้มาครบถ้วนแล้วอ่ะผมจะรู้สึกว่าการวิจารณ์หลังจากที่เล่นจบแล้วอ่ะมันค่อนข้างแฟร์ที่สุดมากกว่าคือส่วนตัวตอนนี้ผมจะมองว่าถ้าเป็นเคสแบบนั้นนะสิ่งที่ตามมาคือจะเป็นเรื่องของคุณภาพของการวิจารณ์ของการวิพากษ์ละคุณภาพของการรีวิวละเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองก็ดูมาอย่างผมเองเวลาผมทำรีวิวลงบนเพจผมเองเนี้ยผมจะใช้คำว่าเล่นจบแล้วรีวิวเพราะว่าผมอยากจะรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยกูเล่นจบแล้วกูสามารถที่จะเขียนรีวิวได้แต่มันก็จะมีเหมือนกันที่คนที่ฉาบฉวยที่เล่นค่อนข้างมั่นใจว่ามึงยังเล่นไม่จบหรือมึงรัชให้จบภายในเวลาที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะเขียนรีวิวออกมาแล้วเราจับได้ว่าคุณเขียนรีวิวโดยที่คุณ
ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้ลงลึกไปแล้วพบว่าหลายสื่อเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้บอกใครนะไม่หมายถึงว่าแบบไม่ได้เจาะจงใครนะหมายถึงว่าพบว่าหลายๆครั้งเราจะเจอแบบนี้ละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าในมุมผมก็เลยมองว่าโอเคอย่างน้อยถ้าเกิดคุณได้เล่นน่ะชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วคุณจะวิจารณ์คุณจะรีวิวเอางี้ดีกว่าคุณจะรีวิวคุณรีวิวได้ถ้าเกิดคุณจะวิจารณ์คุณจะวิจารณ์ในฐานะของคนดูทำได้แต่คุณต้องสเปซิฟิกไว้นิดนึงว่าเราจะผมมาวิจารณ์นี้ในฐานะของคนดูนะเกมมันดูไม่สนุกเกมภาพมันดูสวยจังเลยโอ้เพลงนี้เพราะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้แต่การที่การจะวัดคะแนนตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะการวัดคะแนนมันน่าจะอยู่ที่ผู้รับสารแล้วหรือเปล่าว่าเราจะรับได้หรือเปล่าว่าคนคนนี้เราจะต้องดูว่าคะแนนที่มาเนี่ยมาจากคนคนนี้แล้วคนคนนี้ไม่ได้เล่นเราก็จะต้องเวทน้ำหนักต่ำไว้นิดนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขอเสริมต่ออีกนิดนึงแล้วกันพอดีผมหน้านี้ผมก็มีลงรีวิวเกมในอากิบาตันไปด้วยผมจะอย่าง Final Fantasy 7 Remake อ่ะผมลงรีวิว2รอบ3รอบเลยด้วยซ้ํา3รอบลงรีวิวแรกว่าหลังจากเล่นเดโมจบรู้สึกยังไงก็รีวิวที่2คือตอนเกมออกรีวิวหลังจากที่ได้เล่นวันแรกถึงแชปเตอร์อะไรวะน่าจะถึงแชปเตอร์2รีวิวเป็นไปแค่2แชปเตอร์แล้วหลังจากนั้นผมเล่นจบเกมเลยแล้วผมค่อยมาลงรีวิวอีกรอบนึงว่าเล่นจบแล้วเป็นยังไงแล้วในใจความสิ่งที่รู้สึกหรือสิ่งที่เขียนออกไปในนั้นน่ะแต่ละตอนมันจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้คือผมถ้าผมจะแสดงออกมาผมก็จะบอกไว้เลยว่าเฮ้ยผมเล่นไปแค่ไหนแล้วแล้วผมกำลังพูดอยู่ณขณะที่เล่นไปแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แฝงผมว่ามันแฝงกับคนอ่านด้วยแล้วก็แฝงกับตัวเองด้วยถ้าเกิดคุณสื่อไปแบบนี้แล้วมันจะเป็นการที่ตัวคุณเองรู้สึกมีศักดิ์และมีสิทธิ์ในการนำเสนอหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามองในมุมกลับกันเงี้ยตะกี้นี้ผมเห็นในแชทมาคุณสุกิจนะฮะหรือว่าคุณซันจิจากเพจนารูโฮโดะนะฮะบอกว่างั้นสื่อเกมต่างประเทศที่เขาให้คะแนนรีวิวพวกเขาเป็นจบครบถ้วนหรือเปล่าพวกรีวิวก่อนเกมออกอันนี้เนี่ยแหละมันมีประเด็นดราม่าเว้ยแล้วมันมีสื่อเจ้าใหญ่เว้ยที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวที่มันทำดราม่าใหญ่มา2รอบแล้วจริงๆมันหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีดราม่าใหญ่อยู่2อันอันที่1คือแม่งไปก๊อปรีวิวเว้ยมันมีอยู่เกมนึงชื่อ Dead Cell เป็นเกมอินดี้แล้วมันดันไปก๊อปส่วนของตัวเทคในการรีวิวจากอีกช่องหนึ่งมาชื่อ Boomstick Channel Boomstick Gaming มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมลืมไปละขออภัยด้วยอันนั้นก็เป็นการแสดงถึงการรีวิวแบบหนึ่งแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่ Resident Evil 2อันเนี้ยชัดเจนมากเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือแม่งเล่นจบแค่รอบเดียวแล้วมาเขียนรีวิวเว้ยทั้งนั้นที่เกมนี้มึงต้องเล่นจบ4รอบถึงจะมีศักดิ์และมีสิทธิ์แล้วก็มีความการเขียนได้อย่างที่ต้องเรียกว่าไงดีอ่ะดูสง่างามอย่างนี้ดีกว่าแต่พอมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายว่าในมุมผมเองก็เลยมองว่าข้อหนึ่งเลยนะคือเหมือนกับว่ากระทั่งตัวเกมคนที่บอกว่าโอเคฉันมีสิทธิ์รีวิวแต่กลายเป็นว่าหรือจริงๆแล้วมันคือทุกคนแม่งมีสิทธิ์วิจารณ์เว้ยเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนน้ำหนักจะมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าเพราะอย่างตัวผมเองบางทีผมก็นั่งดูคนที่ไม่เป็นเกมเมอร์สายดูแน่ๆแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงบ้างกับตัวเกมรวมไปถึงพวกสื่อเกมบางทีผมก็เลือกค่อนข้างจะเลือกสื่ออยู่เหมือนกันว่าถ้าแม่งมาจากเจ้าเนี้ยให้หาร10ไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามาจากเจ้านี้ให้คิดว่าโอเคน่าจะจริงมาจากเจ้านี้โอเคมึงน่าจะไบแอดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงกันบ้างมันก็เป็นไปได้ครับมันก็เป็นไปได้
ก็คือมันก็เกิดการไบแอสจากทางสื่อที่อาจจะมีชื่อเสียหรือว่าอะไรในด้านที่ไม่ดีมาบ้างแต่เรื่องรับตักไอ้เรื่องได้รีวิวก่อนได้เล่นครบถ้วนเปล่าอันนี้ผมบอกไม่ได้วะเพราะว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่เขาเล่นอ่ะอันนั้นต้องไปถามเขาเองว่าเขาได้เล่นครบถ้วนหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ตัวของคนรีวิวอ่ะแต่เขาก็สามารถพูดได้เพราะยิ่งเดี๋ยวนี้คือสื่อเกมส่วนใหญ่เขามักจะได้คีย์จากผู้พัฒนาคีย์หรือว่าเกมมาจากผู้พัฒนาก่อนครับแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงอ่ะว่าคุณสามารถปล่อยรีวิวได้วันนี้นะก่อนเกมออกนะหรือหลังเกมออกหรือหลังจากเกมออกไปแล้วกี่เท่านี้ได้นั่นแหละครับก็เราก็บอกไม่ได้ดีเพราะว่าสื่อที่จะได้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมันก็มีจำนวนไม่มากว่าส่วนใหญ่จะเป็นสื่อใหญ่ๆทั้งนั้นนั่นแหละคุณอิสระบอกว่าชื่อนั้นหรือเปล่าตึ๊ดนะฮะบอกว่าออโต้ก็เล่นไม่จบตั้งแต่เล่นไม่จบแต่ดันด่าตรงเป๊ะเลยว่าทั้งเกมจะเป็นยังไงจำได้มันมีหลายคดีมากอะคุณกระทั่งคดีที่แบบที่ผมจำได้ที่ผมจำได้ชัดที่สุดนะคือ Island Isolation อ่าฮะคนรีวิวเล่นจบระดับ Very Easy แล้วบอกว่าเกมมันสั้นเกมมันจบแบบ Cliffhanger คือจบแบบค้างคาทั้งที่จริงๆคือคุณต้องเล่นจบแบบ Normal มันถึงจะเห็นฉากจบให้เห็นฉากทั้งหมดอะไรครับเลยโดนด่าเปิงผมจำได้มี S Combat 6อีกอันนึงเอ้ยภาค7ป่ะภาคใหม่ล่าสุดอะมี S Combat อีกอันหนึ่งที่โปรดิวเซอร์เกมแม่งแบบว่ารีทวีตของสื่อค่ายนั้นเลยแล้วบอกว่ากูผิดหวังในตัวมึงมากเพราะมันบังคับเครื่องบินโดยที่ใช้โหมด Easy อ่ะคุณ คือไม่ได้แบบว่าปลดล็อกการบังคับแบบเครื่องบินจริงๆอ่ะมันบังคับแบบเกมชูตติ้งอ่ะแกแม่งแบบว่า กดรีทวีตมาแล้วบอกผมผิดหวังในตัวคุณมากแล้วก็ เดี๋ยวนะคุณพลวัตบอกโทษครับพลทิพย์บอกว่าสรุปคำว่าจบคือจบเนื้อหาหลักที่ผู้สร้างต้องการนำเสนอวงเล็บเนื้อเรื่องหลักส่วนเนื้อหาเสริมเช่นเก็บพลัส DLC ควรรีวิวแยกหรือเปล่าหรือจะเรียกว่าเป็นรีวิวที่ดีวงเล็บเอาแค่ที่ดีหรือไม่ดีพอนะครับอันนี้ผมมองว่ามันกลายเป็นประเด็นที่มันเริ่มตลกไม่ใช่ตลกขออภัยมันเป็นประเด็นที่ในมุมผมเองนะคือมันจะมีบางช่องใน YouTube ที่ผมตามอย่างช่อง The Completionist จะเป็นฝรั่งอยู่คนหนึ่งแบบหนวดๆคร่าวๆหน่อยคนเนี้ยเขาจะแบบว่าเขาจะตั้งเซตโกมาเลยว่าผมจะรีวิวเกมนี้ครับโดยโกงผมคือเก็บแพลตนี่คือเรื่องปกติของเขานะเว้ยแต่เขาจะต้องแบบผมจะต้องเล่นโหมดยากสุดโดยที่จะต้องไม่ตายหรือว่าจะต้องอะไรอย่างนี้แล้วแกมานั่งสาธยายหมดเลยเว้ยว่าผมทำอย่างนี้แล้วพวกคุณไม่ต้องทำตามนะแม่งยากเกินไปคือแกมีรีวิวที่แบบว่าเชี่ยคนปกติมึงมนุษย์ไม่น่าจะทำกันอะอารมณ์แบบว่าคุณจะต้องเก็บทุกอย่างจะต้องทำสปีดรันให้ได้ทำอะไรได้ประมาณนี้ซึ่งมันดูเป็นเคสที่แบบมึงไอ้เหี้ยมึงเอาจริงเหรอวะน่ากลัวมากแต่คือโอเคดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคำที่มาจากปากเขาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าเชื่อถือเว้ยแม่งจริงเว้ยเฮ้ยแม่งตัวจริงว่ะแม่งมาจากคนที่มึงเล่นลึกโคตรเจาะแม่งทุกระบบทุกฟังก์ชันในเกมนั้นแต่โอเคมันก็เลยกลายว่ามันก็เลยเหมือนกับเป็นการแยกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนะวันเนี้ยพอพูดถึงไอ้สื่อเจ้านั้นไอ้ยาสื่อเจ้านั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบมึงกูรู้สึกว่าเสียงแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบกูต้องหักมึงสักครึ่งนึงกูต้องฟังหูไว้หูหรือเปล่าต้องฟังหูไว้หูเป็นแค่ทำฟังหูไว้หูที่แท้ทรูมากๆอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับพักสกายโนเพราะทำก็อดแฮนให้3เต็ม10เพราะทำคอมโบไม่เป็น คืออารมณ์แบบคือโอเคคือเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เกมเมอร์สายดูในคนอื่นอาจจะมองว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อันเนี้ยอย่างที่บอกไปนะวันนี้เรามาแค่พูดคุยกันเราไม่ได้ตัดสินนะเว้ยว่าคุณมีหรือไม่มีเรามาพูดคุยเปลี่ยนความเห็นกันแล้วถ้าอะไรที่มันจะพอทำให้
มันดูมีความแวลูดมากขึ้นมันดูมีความสง่างามในการให้ความเห็นมากขึ้นอันเนี้ยเราก็เป็นลักษณะของการพูดคุยกันละกันว่าแบบไหนที่คิดว่าแต่ละคนคิดว่าจะเอามาพิจารณากันเพราะว่าอย่างที่บอกไปสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้หรอกว่าคุณห้ามทำนะแต่ผมจะมองว่าวันนี้เรามาแชร์ไอเดียกันว่าแล้วแบบไหนที่น่าจะเรียกว่าทำให้มันดูมีความสง่างามมากขึ้นในการนำเสนอพูดอย่างนี้ดีกว่าในอารมณ์ประมาณนี้แต่ผมก็ยังมองนะว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าเพราะอย่างในโพลผมเองเนี่ยมันก็จะมี 70% ที่มองว่าสามารถวิจารณ์ได้แล้วก็ 30% ที่จะไปทางค่อนข้างว่าจะไม่วิจารณ์แล้วก็ที่อ่านคอมเมนต์หลายๆท่านเนี่ยคือส่วนที่บอกว่าวิจารณ์ได้นะจะไปอยู่ทางฝั่งของว่าคือวิจารณ์ได้แต่ว่าก็จะมีลิมิตมันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเป็นการวิจารณ์อย่างมีเงื่อนไขคืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าบางทีมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นสายดูก็จริงไว้แล้วคุณไปดูจากช่องไหนวะคุณไปดูจากที่ไหนวะเขาสามารถที่จะเพราะว่าสารที่คุณรับมันเป็นสารทุติยภูมิมันไม่ใช่สารปฐมภูมิที่คุณได้รับมาแต่ถามว่าผมฟังคุณไหมฟังแต่ให้ราคาคุณไหมเราจะพิจารณาโดยคำนึงว่าคุณไม่ได้เล่นคุณดูมาแน่นอนผมเองก็เป็นเกมเมอร์สายดูด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการพรีเซนต์การวิจารณ์ของผมก็จะยึดหลักว่ากูก็จะวิจารณ์แต่ก็จะมีความกำกับไว้ก่อนละกันว่าผมไม่ได้เล่นนะผมดูมาผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันดูแล้วออกเป็นแบบนั้นเหมือนตอนถ้ายกตัวอย่างอย่างสายมอนฮันคือกูก็เล่นแหละมอนฮันแต่อาวุธชิ้นนี้ไม่ได้เล่นดังนั้นเวลาใครถามบอกว่าพี่รู้ไหมชิ้นนี้เป็นยังไงผมจะเอาตัวไว้ก่อนว่า1ผมไม่ได้เล่นนะแต่ผมเห็นเพื่อนผมเล่นแล้วเขาใช้เป็นลักษณะนี้คือจะแจ้งกันไว้ก่อนพูดอย่างนี้ดีกว่าเช่นเดียวกันเหมือนกับคุณเล่นแร็กนาร็อกออนไลน์คุณเล่นเป็นนักนูเป็นสไนเปอร์เพื่อนถามพี่แร็กนาร็อกเป็นไงบ้างเล่นพลีสเป็นยังไงบ้างคุณก็อาจจะบอกได้ว่าคือคุณจะพูดแทนพลีสไม่ได้เว้ยแต่คุณจะสามารถที่จะบอกได้ว่าผมไปตีกับพลีสมาเขาใช้1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละว่ายังไงบ้างคือไม่ได้บอกนะเว้ยว่าคือรอบนี้บางทีก็เห็นเหมือนกันว่าก็เริ่มมีคอมเมนต์เดือดๆกันมาแล้วล่ะก็ผมพูดกันตามตรงคืออย่างที่บอกไปมันเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแหละแล้วเรามองว่าคืออย่าเพิ่งผลักคนไปอยู่อีกฝั่งนึงเราอยากจะให้มองว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรามีสิทธิ์ที่จะคิดตั้งแต่สเกล1 2 3ยาวไปถึงแบบสุดโต่งเลยมันก็เป็นไปได้ของมันอย่างนั้น บางทีเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันผมชอบที่เรามีคนหลายๆคนที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วเรามาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาโดยที่เราไม่ได้ตัดสินอีกฝั่งนึงว่ากูผิดเอ้ยมึงผิดกูถูกไม่ใช่แบบนั้นนะเราอยากที่จะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาว่าแล้วแบบไหนที่จะเป็นทางที่ถูกต้องแบบไหนจะเป็นทางที่เรายอมรับกันได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าแต่ละคนมันก็จะมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่ละคนมันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราบางทีบอกว่าพูดกันไปทำไมเดี๋ยวทะเลาะ กันในมุมผมคือเฮ้ยถ้าเราคุยกันอย่างมีอารยะผมว่าเรื่องเหล่านี้มันสามารถคุยกันได้นะเว้ยเราอยากคุยกันนะเว้ยคืออย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นลองมาคุยกันก่อนลองเลือกใช้คำพูดกันอย่างเมื่อกี้แต่ละคนเปิดประเด็นมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนอะผมฟังแล้วแบบนั่งอ่านคอมเมนต์นะเว้ยนั่งฟังแล้วในไอตัวที่ผมทำโพลมาเนี่ยผมก็อ่านคอมเมนต์แต่ละคนให้ความเห็นดีมากคือจะมีส่วนน้อยที่เหมือนมาแล้วเป็นลักษณะการแซะ
ซึ่งโอเคอันไหนที่เป็นแซะผมก็พยายามที่จะแบบหาจุดที่มันลงตัวประมาณนี้แหละผมจะตอบคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันดูเป็นเนกาทีฟเกินไปแต่ทุกอันอ่านหมดนะเว้ยแล้วทุกคนก็ให้ความเห็นที่ดีแล้วก็มีหลายมิติมากซึ่งในมุมผมอะอยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละคือเรามานั่งคุยกันเรามาถกกันถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในแชทคุณไม่ได้มาอยู่ใน Discord มานั่งคุยกับผมไม่ได้มีเสียงออกมาตรงนี้แต่ว่าข้อหนึ่งคือผมอ่านแชทของคุณนะเว้ยเราพยายามที่จะนำเสนอเราพยายามที่จะหาคุณไม่ได้บอกเราไม่ได้ต้องการที่จะสรุปเว้ยเราไม่ใช่ศาลเว้ยเราไม่ใช่ตุลาการเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเว้ยที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเว้ยเราพยายามที่จะมาพูดคุยกันหรือผมตั้งหัวข้อผิดวะผมบอกเกมเมอร์สายดูมีสิทธิ์วิจารณ์ไหมครับคือแม่งเหมือนแบบกูมันต้องฟันธงว่ามึงควรจะได้หรือไม่ได้ตั้งหัวข้อผิดวะจริงแรงตั้งแต่โดนตัวหนังสือแล้วเว้ยคุณแต่ว่าคุณก็มีเอิร์นบอกว่าทำให้ซอฟลงด้วยการใช้น้องหมาน้องหมาชิบะซึ่งมันก็ใช้ได้เว้ยมันก็ดูเบาแต่พอเห็นไหมพอเวลามาคุยกันก็รู้สึกว่ามันก็เครียดเออใช่ไหมเออดูเครียดเพราะว่าด้วยประเด็นมันค่อนข้างร้อนแรงด้วยนะครับนั่นแหละครับประเด็นมันก็เป็นประเด็นร้อนแล้วมันก็ถกกันมานานแล้วล่ะแล้วก็ใช่ใช่แอบคิดว่ามันอาจจะดราม่าหรือเปล่าก็ครั้งก็เห็นว่ามันคือในคอมมูนิตี้เกมเห็นว่ามันดราม่ามากในมุมผมส่วนนึงคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฟังน้ำเสียงซึ่งกันและกันอะไรประมาณเนี้ยเออแต่อันนี้คือถ้าที่บอกไปแล้วไม่ถูกใจใครหรือว่าเห็นต่างก็พูดคุยกันได้คือถ้าแรงไปก็ขออภัยด้วยนิดนึงเพราะว่าบางทีแบบผมอาจจะแสดงออกแบบสุดตรงไปหน่อยนะในหลายๆอย่างแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจผมมานานแล้วแหละว่าเรื่องนี้มันอะไรไหมแต่ว่าฟังเหตุผลจากคอมเมนต์จากหลายๆคนที่เข้ามาคุยเออผมก็รู้สึกว่าแบบเออแต่ละคนก็มีเหตุผลของแต่ละคนนั่นแหละว่าพูดได้ไหมพูดในขอบเขตแบบไหนแล้วผมเองพอได้ฟังคอมเมนต์แล้วผมจะได้เข้าใจว่าผมควรจะอยู่ตรงไหนดีอะไรแบบนั้นนะครับนั่นแหละอันนี้คือผมว่านี่เป็นจุดประสงค์ที่พี่โปจิอยากชวนพวกเรามาคุยกันในวันนี้นั่นแหละครับอารมณ์ประมาณนั้นครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ ก็โอเคบอกว่าแต่ละในแชทนะก็บอกว่าเพราะคนมีความเห็นต่างกันเลยต้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับประโยคหลังไม่อ่านแล้วกันโอเคนะฮะแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์อันนี้จากคุณพลทิพย์นะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างเพราะนี่คือต่างคนต่างอ้าวผิดรายการ ไม่ใช่ คุณนัทบอกว่าถกได้แล้วครับnegative toxic แซะมาก็แซะกลับบางทีก็ไม่อยากจะถกต่อจริงไหมอ๋อ แซะกลับมาบางทีก็ไม่อยากจะถกต่อเอออารมณ์ประมาณนั้นอืมเจลิวบอกว่าความผิดตาเอิ้นครับควรจับมาเวียนเทียนเดี๋ยวนะใช่เหรอวะอย่านะฉันยังไม่เคยครับผมอารมณ์ประมาณนี้เอางี้ผมบอกส่วนที่ผมอยากจะพูดไปหมดแล้วสุดท้ายนี้แต่ละท่านมีอะไรอยากจะสรุปในส่วนของความคิดตัวเองไหมในส่วนของผมนะก็อยากจะบอกไว้ว่าเออถ้าผมพูดอะไรสุดโต่งอะไรออกไปเนี่ยเออก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะขอโทษแล้วกันถ้าใครฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะตึงหยิบหรือแบบเอ้ยอยากบวกแล้วอะไรก็เออผมก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าการสรุปความคิดของผมก็คือเออก็ประมาณว่าเราพบกันคนละครึ่งทางแล้วกันเนาะว่าระหว่างการได้ดูอย่างเดียวแล้วมารีวิวโอเคคุณทำได้แต่ก็ก็นึกถึงใจคนที่เขาเล่นมาแล้วก็รีวิวด้วยละกันตรงนี้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลมันจะมีเอฟเฟคทำให้เกิดคนกลุ่มอื่นที่เข้ามาอ่านเนี่ยเขามันจะกลายเป็นโน้มน้าวให้เขาแบบคิดเห็นอย่างเราไหมทั้งที่เรายังไม่ได้สัมผัสมันเต็มๆเลยก็บอกกล่าวกันหน่อยบอกว่าอันนี้ผมดูเขาเล่นมานะผมรู้สึกไม่ชอบเลยกับการต้องมาแก้พัซเซิลแล้วก็ต้องไปตะลุยด่านใหม่แล้วก็ลูปอยู่อย่างเงี้ยแก้พัซเซิลตะลุยด่าน
อะไรเงี้ยแล้วตีบอสผมไม่ชอบเลยเกมเพลย์มันดูซ้ำซากอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่อันนี้ก็คือก็ต้องบอกกันหน่อยว่าแต่ผมดูเขาเล่นมานะจะได้คนที่มาอ่านเนี่ยจะได้ตัดสินได้ว่าเราควรให้น้ำหนักกับคำพูดของคุณเนี่ยตรงไหนเอาอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปความคิดของผมนะครับครับโอเคนะฮะขอบคุณคุณปอนมากนะฮะแล้วท่านอื่นล่ะครับคุณบอลมีอะไรอยากจะสรุปไหมฮะเมื่อครู่พอดีผมเห็นคอมเมนต์นั่นนึงแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะอธิบายนิดหน่อยนะฮะครับทางเฮลิวฮะทางเฮลิวเขามีลงไว้ว่าเอ้ยถ้าบอกคนนั้นคนนี้ไม่สามารถวิจารณ์ได้เนี่ยมันก็คล้ายๆคะแนนเสียงที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าซึ่งทีผมมีความเห็นตรงนี้นิดนึงคืออันนี้มุมมองผมที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยควรจะมีพื้นที่จำกัดในการแสดงการวิจารณ์ต่อเกมใดเกมหนึ่งออกมาคือผมถ้าพูดถึงในมองของการซื้อมาเล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับถ้าคนที่เข้าเว็บแพนด้าไปดูโดจินแล้ววิจารณ์อ่ะสายตรงว่ะสายตรงว่ะคือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคนถ้าใครได้เคยไปงานอะไรนะอนิเมะเจแปนครับเขาจะมีถ้าจะไม่ผิดจะเป็นคนของ Nintendo มั้งฮะหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับว่าการแคสเกมในญี่ปุ่นเองเขามองการแคสเกมเปรียบเสมือนการละเมิดลิขสิทธิ์ในแบบนึงใช่ครับใช่ใช่มันคือการนำสิ่งที่เขาให้คุณเล่นน่ะเอามาให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยในมุมของ Nintendo เองเขามองว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างนึงทีนี้มันก็เลยย้อนกลับมาตรงที่ว่าคนที่ดูอย่างเดียวเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนึงมุมนึงว่าถ้าดูอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ซื้อมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับวิจารณ์โดจินเล่มนึงโดยที่ไม่ได้ซื้อเล่มนั้นมาเองสมมติว่าเข้าไปในเว็บสมมติจากเกลบูรุดันบูรุหรือแพนด้าแล้วบอกแล้วไปพิมพ์เมนต์ว่าโอ้ลูกนี้วาดไม่สวยโอ้โหเล่มนี้ทำไมเล่มนี้มีแค่10หน้าเองไม่เห็นสนุกเลยไม่มีเขียนให้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นไงที่ถามว่ากลับไปที่ว่าคะแนนเสียงมีค่าไม่เท่ากันไหมในเรื่องของคนที่ซื้อกับคนที่ไม่ซื้อผมว่ามันต้องไม่เท่ากันในบริบทนี้อยู่แล้วครับทีนี้จะบอกว่าเรื่องคะแนนเสียงเท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันอ่ะผมว่าทุกคนมีอิสระในการออกความเห็นแต่ว่าถ้าพ่อพูดถึงวิจารณ์สิ่งที่ต้องเสียเงินซื้อมาน่ะผมว่าระหว่างคนซื้อกับคนไม่ได้ซื้ออ่ะมันผมสำหรับผมว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่ะคือประมาณนั้นครับผมว่าแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าคอมเมนต์พวกนี้จะไม่มีประโยชน์เลยนะสมมติว่าแบบมีคนสูบรูปจากพิกซี่ผมแม่งไปลงในเกลบูรุเงี้ยแม่งก็มีแล้วสมมติถ้าในนั้นไม่มีคอมเมนต์แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมาผมก็รู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์ผมก็อ่านแล้วก็รับฟังไว้ได้แต่ถามว่ามันเป็นการคอมเมนต์ไปในสถานที่ที่ถูกต้องไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องในตรงนั้นครับเพราะมันไม่ใช่จุดที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ผมแพร่ผลงานอะไรงี้ไงเฮ้ยแต่ปรัชญาของคุณคือ all nothing นะคุณมันก็ควรจะไม่ได้หรือเปล่าวะนี่เป็นเวลาแทงคืนเลยควรจะไม่ได้แต่ว่าเราก็ถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าได้อะไรมาเราก็รับมาแต่ว่าเราก็ระลึกไว้ในใจว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการลงในแหล่งที่เราไม่ได้ไปเผยแพร่มันนะเว้ยแต่ในขณะที่สมมติถ้าเราไปยืนขายของในคอมิเกะเงี้ยแล้วคนที่มาแบบมาเปิดเล่มตัวอย่างแล้ววิจารณ์เราตรงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันคือการรับคอมเมนต์จากทางตรงเลยมากกว่าอันนี้เสริมจากทางคุณบอล นิดนึงแล้วกันว่าไม่ใช่ Nintendo ครับไม่ใช่หรอยืนยันว่าไม่ใช่แค่ Nintendo ครับเพราะว่าผมเคยเข้างานสัมมนาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่เขามีการเชิญกรมทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่นมาในประเทศไทยแล้วเปิดเป็นงานสัมมนาครับเขาพูดถึงเว็บสแกนดูสิครับไอ้พวกนี้มันชั่วร้ายมันเอางานของพวกเราไปให้คนอื่นดูฟรีแล้วก็เก็บตังค่าสมาชิกค่าสมาชิกบ้างไปเก็บตังค์ส่วนของค่าโฆษณาบ้างและไอ้พวกนี้ชั่วร้ายที่สุดครับแล้วภาพปรากฏมาคือ PewDiePie
ครับญี่ปุ่นมองเกมแคสเตอร์ทั้งหมดเป็นพวกละเมิดลิขสิทธิ์ครับแต่นั่นคือญี่ปุ่นนะนั่นคือญี่ปุ่นใช้คำนี้นะนั่นคือญี่ปุ่นนะเขามองเกมแคสเตอร์เป็นพวกละเมิดลิขสิทธิ์ครับแต่ในบางกลุ่มบางบริษัทเขาก็มองว่าเออมันก็ช่วยโปรโมทเขา PR ให้เขาด้วยแต่บางบริษัทก็ยังคงมองอยู่ดีว่าพวกแม่งเป็นพวกละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เกมกูขายได้ลดลงใช่ครับญี่ปุ่นมองอย่างนั้นครับเราจริงๆเราก็ชินกับ mindset แบบนี้ไปด้วยนะบางทีก็เลยอาจจะออกความเห็นในทิศทางที่ค่อนข้างคล้อยตามกับพวกเขาเพราะว่าผมก็เจออย่างนี้เยอะเหมือนกันนะฮะก็อาจจะแบบดูมุมมองต่างกับหลายๆคนหน่อยแต่ก็มันเป็นความเคยชินบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยกับการมองอะไรนะมองวิธีการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ในทิศทางที่แบบคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นมองมาพอสมควรเราก็เลยรู้สึกในทางนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอาจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าอยากให้เราถามเนี่ยถามว่ามีหรือไม่มีหรือถามแบบช้อยแค่ A หรือ B เนี่ยเราก็ขอตอบไปในทางแบบนี้ละกันถ้ามันเป็นช้อยมันเป็นช้อยที่แค่มีซ้ายหรือขวาเนี่ยมันก็อาจจะเราก็เลือกในแบบที่คนญี่ปุ่นมองละกันเพราะเราก็คุ้นเคยในเวของเขามากกว่าใช่4ประมาณนี้อ่ะแล้วฝั่งของนั่นล่ะครับฝั่งของคุณยาบายเปโกเนียวแต่เจริญนะเปโกก็ที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องวิจารณญาณครับวิจารณญาณในการรับสื่อทุกวันนี้มันทุกอย่างอะไรมันเร็วมันบางทีอ่ะคนพิมพ์หรืออะไรเงี้ยพิมพ์โพสต์รีวิวหรืออะไรเงี้ยอาจจะขาดความจะเรียกว่าเครดิตอาจจะปกป้องในบางส่วนไปมันก็เป็นหน้าที่ของทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารที่ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองในการพิจารณาว่าสิ่งตัวเองพิมพ์สิ่งตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองอ่านน่ะมันมีผลหรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องเราคิดว่าเราคิดว่ามันโอเคเราคิดว่าไม่โอเคอยู่ที่ตัวมันเริ่มที่ตัวเราก่อนครับคือเราเปลี่ยนใจคนไม่ได้ง่ายๆหรอกเป็นเรื่องความคิดอ่ะเราเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเราดูที่ตัวเองก่อนว่าไอ้นี่มันพูดมาในพื้นที่ไหนใช้วิจารณญาณของตัวเองพูดในพื้นที่ไหนพูดอย่างไรตรงตามความคิดของเราไหมถ้าไม่ตรงเราควรมีวิจารณญาณว่าเราควรจับยั้งความคิดจับยั้งชั่งใจว่าเราควรแสดงออกมากแค่ไหนอะไรยังไงหรือถ้าแบบรสนิยมตรงกันก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันไอ้นี่มันอวยเกินจริงหรือเปล่าไอ้นี่มันพูดแบบมาแบบมีเหตุผลหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งผมก็จะบอกอยู่เสมอเรื่องเคารพซึ่งกันและกันว่าคุณพิมพ์อย่างนี้โอเคผมเรสเปคนะมันคือสิทธิ์ของคุณในการพิมพ์ออกแบบนี้ผมก็จะไม่ก้าวก่ายอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะเห็นแย้งกับคุณผมก็ด้วยความเคารพผมอาจจะบอกว่าเอ้ยผมเห็นแย้งคุณอย่างนี้นะด้วยการที่ไม่ใช้คำพูดในเชิงที่แบบส่อเสียดหรือว่าดูถูกความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันฟังดูง่ายนะครับแต่ทำไมมันยากทำไมมันผมมองหาสิ่งเหล่านี้ได้ยากเหลือเกินก็บางทีพออารมณ์มันขึ้นหรือเปล่าคุณมันก็เลยใช่ใช่มันเลยแรงแล้วก็ผลักอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่สุดขอบของความเชื่อของเราใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับก็เลยเราก็เลยต้องใช้สองข้อนี่แหละที่ผมอยากจะฝากไว้คือวิจารณญาณกับการเคารพซึ่งกันและกันนั่นแหละครับครับผมนั่นแหละเห็นในแชทนะฮะคุณนายคุณนัทบอกว่างี้โฮโลไลท์กลายเป็นผู้ละเมิดหมดสินะ เอางี้ คุณเห็นซุยเซแคสเกมเททิสครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ถามลองเช็คดูเอางี้ผมอาจจะผิดก็ได้แต่ลองเช็คดูว่าทำไมซุยเซถึงแคสเกมเททิสไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีสัญญาหรือสัญญาไปอยู่ exclusive ค่ายนึงงั้นเหรอหรือว่าเพราะว่าไม่ทำสัญญาด้วยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าจะโดนเทคดาวน์เพราะว่าอะไรใช่ป่ะถามว่าโฮโลไลท์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็นั่นแหละมันกลายเป็นว่า
ฝั่งมันจะกลายเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ไปแล้วซึ่งช่างมันแล้วกันโอเคเอาว่าฝั่งญี่ปุ่นมันมี mindset แบบนั้นแหละฝั่งญี่ปุ่นมี mindset แบบนั้นแหละว่ามึงทำเกมทำกูชิบหายมันก็เลยมีช่วงสุญญากาศอยู่ยาวๆประมาณนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ยังก็ตามขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับกับทั้ง3ท่านที่ได้มาร่วมกับเราแม้ว่าช่วงต้นทุกคนจะปรบมือเฮฮากันหมดตอนนี้นี่ผมรู้สึกได้ว่าทุกคนน่าจะจะกระแลเปียกกันหมดแล้วผมนิ้วขี้ใครขึ้นผมวาดน้องครูอยู่โอเคโอเคยังไงก็ตามวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณเค้กโซเลนฮาร์ดคุณสปิกปอนจากท่าแซะแล้วก็คุณบนบอลแห่งเจปังเจแปนด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณด้วยนะครับผมกับทางทุกท่านที่ได้มาร่วมรับชมแล้วก็พูดคุยกันวันนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะยาวนี่ล่อมาชั่วโมง55นาทียาวเฉยเลยก็ตามนั้นแหละครับก็ไม่คิดว่าจะเยอะแล้วก็ไม่คิดว่าจะยาวแล้วก็จะเครียดกันได้ขนาดนี้ทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบขออภัยนะครับไม่มือไหว้นั่นนะไม่ได้นั่นนะไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้ตัดสินเว้ยว่าคุณถูกหรือผิดนะอย่างที่ผมบอกไปอย่าคิดแบบนั้นนะอ่ะโอเคก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกๆคนเป็นอย่างสูงครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับครับ